ต้อนรับนะคะเข้าสู่การเสวนาทางวิชาการนะคะของการประชุมประจำปีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะในเรื่องนวัตกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะก็ในวันนี้นะคะการสัมมนานะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านศาสตราจารย์ดร.สนิท อักษรแก้วนะคะประธานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเป็นประธานนะคะในการเสวนาครั้งนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานนะคะกล่าวเปิดการเสวนาค่ะครับก็ขอบคุณนะคุณรังสิมานะหรือคุณยุ้ยของพวกเรานะครับคือผมเองก็รู้สึกดีใจนะฮะที่ทางสวทช.หรือว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะได้จัดการสัมมนาสำหรับพวกเรานะก็ได้ทราบนะครับว่าพวกเราก็ประมาณ100 กว่าคนนะทั่วประเทศที่รับฟังในการสัมมนาครั้งนี้นะผมดีใจนะและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับหัวข้อที่เราจะพูดกันวันนี้ก็เรื่องของนวัตกรรมการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็ทางคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะอันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานสภาพัฒน์นะครับก็อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าการสัมมนาครั้งนี้มีประโยชน์นะครับในระดับของประเทศชาตินะในฐานะที่ได้ดูแลเรื่องยุทธศาสตร์ชาติอยู่นะครับโดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่6ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมาเป็นประโยชน์กับเรื่องการพัฒนาแผนฉบับที่13นะคือหมุดหมายที่10นะ Circular Economy แล้วก็สังคมคาร์บอนต่ำหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนกับสังคมคาร์บอนต่ำหรือหมุดหมายที่11นะครับภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งและนอกจากนั้นก็ได้ดูแลเรื่องของแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะโดยเฉพาะเป้าหมายที่14ก็คือ Life Under Water หรือว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติใต้น้ำนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกดีใจและยินดีก็จะรับฟังพวกเราตลอดนะเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของทางกิจกรรมของสภาพัฒน์ต่อไปนะและในฐานะที่เป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะสาขาความหลากหลายชีวภาพเนี่ยเราก็ทราบนะครับก็คือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นมันมีระบบนิเวศที่หลายระบบนิเวศที่มีความสำคัญอย่างมากมีความเชื่อมโยงกันนะไม่ว่าจะระบบนิเวศป่าชายเลนระบบนิเวศหญ้าทะเลระบบนิเวศปะการังนะทั้งสามเรื่องนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความหลากหลายชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าป่าชายเลนเราก็ทราบนะว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินะเกิดกรณีสึนามิก็ดีเราจะเห็นว่าช่วยมากนะครับและป่าชายเลนก็เป็นที่รวมของสรรพสิ่งทางชีวภาพตั้ง3อย่างยกตัวอย่างสัตว์น้ำเนี่ยมันเป็นที่รวมของสัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำกร่อยและก็สัตว์น้ำเค็มหญ้าทะเลก็เช่นเดียวกันนะปะการังเราก็ยอมรับมีความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการที่เราได้มีท่านวิทยากรเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้จริงเนี่ยมาเล่าให้เราฟังนะจากผลงานวิจัยก็ดีจากประสบการณ์ที่ได้ไปดูในพื้นที่ก็ตามเนี่ยผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากกับพวกเรานะถึงแม้ว่าพวกเราทั่วประเทศได้รับฟังอยู่ประมาณ100 กว่าท่านเนี่ยเราก็ต้องทราบนะว่าสมบัติสินทรัพย์ชายฝั่งทะเลแล้วก็ทางชายฝั่งเนี่ยก็เป็นของพวกเราทุกคนนะความเชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศบนบกกับระบบนิเวศในทะเลและชายฝั่งมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ทางภาคอีสานภาคเหนือหรือภาคกลางภาคไหนก็ตามเนี่ยที่อยู่บนระบบนิเวศบนบกเนี่ยถ้าทำอะไรไม่ดีเนี่ยเช่นตัวอย่างขยะก็ดีมันก็ลงไปอยู่ชายฝั่งแล้วก็ในที่สุดก็ลงไปสู่สัตว์น้ำห่วงโซ่อาหารของเราโดยเฉพาะเรื่องของนาโนพลาสติกต่างๆเนี่ยหรือไมโครพลาสติกเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็พบว่าขึ้นมันอยู่ในทะเลนะเราก็คงจะได้เห็นนะวันนี้เราก็มีการ
พูดกันวิจัยกันในเรื่องนี้นะผมต้องขอขอบคุณนะคุณยุ้ยคุณรังสีมาที่ได้จัดและที่ต้องขอบคุณท่านวิทยากรอย่างมากเลยนะครับที่ได้กรุณาทางสวทช.ได้มาพูดในสิ่งที่ท่านได้ไปศึกษาและที่มีความรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะแล้วเดี๋ยวพูดเสร็จก็คงจะมีผู้ฟังพวกเราได้ซักถามเพื่อความที่จะเอาไปใช้ความรู้ในการพัฒนาต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นคุณสมบูรณ์นะดร.สมบูรณ์เนี่ยท่านก็มาจากเอ็มเทคนะก็ไปศึกษาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งนะเราต้องยอมรับนะตอนนี้เนี่ย400กว่ากิโลเมตรตลอดชายฝั่งอ่าวไทยกับทางอันดามันเนี่ยก็ได้รับการสูญเสียอย่างมากนะเราก็มาดูว่าการฟื้นฟูต่างๆยังไงบ้างทางคุณปิยวัฒน์นะครับก็มาให้เราดูว่าเทคโนโลยียานสำรวจใต้น้ำอันนี้ผมเห็นแล้วผมทึ่งนะผมไปตอนที่สมเด็จพระเทพทรงเปิดงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วไปดูเครื่องไม้เครื่องมือที่วิจัยเรื่องของใต้น้ำเนี่ยไปดูเรื่องขยะเรื่องอะไรผมก็ยังไม่ได้เห็นชัดเพราะนั้นเดี๋ยวจะฟังคุณปิยวัฒน์เหมือนกันนะครับในเรื่องของคุณวัชระเองคุณยิ่งศักดิ์ก็มาให้เราดูนะว่าเครื่องติดตามภัยพิบัติมลพิษต่างๆจากกิสดาเนี่ยใต้ทะเลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้การเก็บขยะเนี่ยผมดูแล้วมันน่าทึ่งน่าสนใจมากเนี่ยและสุดท้ายเนี่ยเรื่องของสภาวะโลกร้อนเนี่ยเราก็มาดูสักทีว่าทางองค์การหรืออบก.เนี่ยองค์การก๊าซเรือนกระจกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้การซื้อขายก๊าซเรือนกระจกเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของป่าชายเลนย่าทะเลแล้วเราก็มีผมเองอยู่สภาวิจัยก็ให้เงินวิจัยไปหลายโครงการนะในมหาลัยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคใต้นะได้ศึกษาเรื่องของการเก็บกักคาร์บอนในภาคทะเลหรือว่าภาคสีน้ำเงินนะฮะแล้วต่อไปก็เรื่องของเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะวิจัยต่อไปเพราะนั้นการที่ทางคุณอภิสิทธิ์จะได้มาพูดให้เราฟังเรื่องของการเก็บกักคาร์บอนเนี่ยคือภาคทะเลเนี่ยหรือภาคสีน้ำเงินมันเก็บกักคาร์บอนได้สูงกว่าภาคบกนะเป็นประมาณสัก10เท่า6 7เท่าโดยซ้ำไปเนี่ยเพราะว่าส่วนมากแล้วอย่างป่าชายเลนเนี่ยนอกจากมันเก็บกักในไบโอแมสในชีวภาพแล้วมันยังเก็บกักในดินน่ะซึ่งสูงมากนะเพราะว่าซากสัตว์อะไรต่างๆที่มันสลายตัวในดินเยอะนะครับในบางประเทศยังขุดดินไปตากบางประเทศอินเดียเนี่ยก็ขุดดินในป่าชายเลนในป่าพลุไปตากแล้วไปหุงข้าวได้นะเพราะว่าปริมาณคาร์บอนมันสูงมากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าทั้ง4 5ท่านที่ให้เกียรติพวกเรามาพูดวันนี้เนี่ยผมเชื่อจะมีความสำคัญอย่างมากนะข้อมูลต่างๆก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญก็อยากจะให้คุณรังสีมาเราเนี่ยได้เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้นะฮะเพื่อประโยชน์ในการที่จะพัฒนาต่อไปผมเองต้องกราบเรียนท่านวิทยากรและก็ผู้รับฟังทุกท่านนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับประเทศเราเป็นประเทศที่มีโอกาสสูงนะคือพื้นที่ติดทั้งชายฝั่งทะเลและบนบกนะครับทั่วโลก200กว่าประเทศมีประเทศที่ติดชายฝั่งอยู่ประมาณ120ประเทศนะในประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าความเชื่อมโยงในข้อมูลเหล่านี้ก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับก็ผมคงไม่พูดอะไรมากนะผมเองก็อยากฟังท่านวิทยากรได้พูดแล้วก็อยากฟังพวกเราสักถามว่ามีข้อมูลอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการวิจัยต่อไปจะต่อยอดยังไงหรือทำวิจัยอะไรบ้างที่จะทำให้มาเกิดประโยชน์กับการขับเคลื่อนที่ผมได้กราบเรียนนะไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติก็ดีแผนฉบับ13หรือว่าการพัฒนายั่งยืนหรือว่าการขับเคลื่อน BCG ของเรานะครับก็ฝากท่านวิทยากรช่วยให้ข้อมูลเหล่านี้ก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะท่านวิทยากรท่านรังสีมาและก็พวกเราที่รับฟังอยู่ทั้งบ้านก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการประชุมและสิ่งที่สำคัญคืออยากจะขออวยพรให้น้องๆทุกคนนะได้ปราศจากพิษโควิดทั้งหลายนะครับ ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลำบากนะครับเศรษฐกิจของประเทศก็ลำบากไหนจะโควิดไหนจะเรื่องของการรบยูเครนกับรัสเซียอะไรทำให้เศรษฐกิจมันก็ลำบากมากเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะมาช่วยกันคือในช่วงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของเราให้มันสมบูรณ์มากขึ้นจากที่เสร็จทุกอย่างแล้วเราก็จะได้มีทรัพยากรที่สามารถจะให้พวกเราได้อยู่ดีกินดีกันต่อไปนะโดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนผมขอขอบคุณแล้วก็ขอเปิดประชุมต่อไปนะครับขอขอบพระคุณอย่างมากฮะสวัสดีครับเปิดประชุมเลยนะครับขอเชิญคุณยุ้ยต่อครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สนิทนะคะค่ะก็
ดิฉันอยากให้ทางวิทยากรแนะนำตัวนิดนึงนะคะดร.สมบูรณ์โอตระวรรณะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณปิยวัฒน์เลิศสันตินะคะจากกฟผ.ค่ะครับสวัสดีครับสวัสสดวีัสดีคค่รัะบสวัสดีครับคุณยิ่งศักดิ์กำลังใบจากกฟผ.ค่ะสวัสดีสวัสคด่ีะครับค่ะคุณวัชระเกตเดชนะคะจากดิสต้าค่ะสวัสดีคสรวัสัดีบครับสวัสดีครสับวัสดีค่ะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เสนาวงศ์จากอบก.ค่ะสอวะัไสรอ่ะดีค่ะยังไม่เห็นหน้าเลยสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณอภิสิทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์สนิทเห็นทุกท่านแล้วนะคะครับก็เห็นแล้วครับขอบคุณนะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การบรรยายนะคะทางผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราฟังวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วถ้ามีคำถามนะคะมันจะมีปุ่มแชทนะคะที่อยู่ทางขวามือของท่านนะคะท่านกดเข้าไปนะคะแล้วก็แชทนะคะกับวิทยากรนะคะได้เลยนะคะก็คือใส่คำถามมานะคะในระหว่างที่วิทยากรบรรยายก็สามารถที่จะถามได้เลยหรือพอวิทยากรบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยก็ถามได้เลยนะคะแล้วทางดิฉันเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้นำคำถามต่างๆเหล่านี้มาถามท่านวิทยากรนะคะในช่วงท้ายนะคะก็เรามีเวลานะคะสำหรับวิทยากรในแต่ละท่านในการบรรยายเนี่ยประมาณ15นาทีนะคะแล้วเราก็จะเข้าสู่ช่วงถามตอบนะคะซึ่งช่วงนี้ก็สามารถที่จะโอเพนนะคะพูดคุยกับทางวิทยากรได้โดยผ่านทางแชทนะคะแล้วก็สำหรับไฟล์นะคะที่วิทยากรจะนำเสนอนะคะเดี๋ยวเรามีให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้นะคะโดยท่านเปิดเข้าไปที่แชทนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยนะคะก็ลำดับแรกเลยนะคะเราไปดูเรื่องของนวัตกรรมนะคะในการบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งนะคะโดยดร.สมบูรณ์โอตระวรรณะค่ะเชิญดร.สมบูรณ์ค่ะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับตอนนี้เห็นหน้าจอผมฟูลสกรีนแล้วนะครับโอเคงั้นผมเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอเคครับมันอาจจะแหลกนิดนึงงั้นผมเริ่มเลยละกันนะครับก็กลับเรียนท่านประธานเซสชั่นนะครับท่านอาจารย์สนิทนะครับท่านผู้ดำเนินรายการนะครับพี่ยุ้ยรังสิมาแล้วก็ท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านรวมถึงท่านผู้ชมที่ฟังจากทางออนไลน์นะครับก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าโดยปกติงานวิจัยที่ผมทำเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบการจำลองทางวิศวกรรมนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะทำให้กับระบบของโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าระบบทางวิศวกรรมต่างๆนะครับแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีโอกาสนะครับนำการออกแบบทางวิศวกรรมการจำลองเนี่ยมานะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนะครับก็วันนี้ก็จะขออนุญาตนำข้อมูลนะครับซึ่งก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลที่หาศึกษากันได้อยู่แล้วแต่ว่าจะพยายามมาเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆแล้วก็ผู้สนใจนะครับเนื้อหาในการนำเสนอนะครับผมจะเริ่มจากให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งต่อด้วยการนะครับนำมาสู่สถานการณ์ของประเทศไทยแล้วก็จบที่การนะครับขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อบรรเทาปัญหานี้ครับก่อนอื่นมาดูกันที่นิยามก่อนแล้วกันนะครับเวลาเราจะศึกษาเรื่องอะไรโดยเฉพาะสําหรับตัวผมเองศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ตอนที่เริ่มต้นศึกษาก็ต้องนะครับเข้าใจนิยามอย่างถ่องแท้ซะก่อนนะครับการกัดเซาะชายฝั่งนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า coastal erosion นะครับก็นะครับนิยามจากแหล่งที่พอจะอ้างอิงได้นะครับก็อย่างเช่นคู่มือของทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบปัญหานี้นะครับก็คือเป็นการที่ตัวนะครับตะกอนเนี่ยถูกพัดออกไปโดยทั่วไปก็คือในฤดูมรสุมเนี่ยจะโดนพัดออกไปใช่ไหมครับตะกอนถ้าเป็นหาดเลนก็ตะกอนเลนหาดทรายก็ตะกอนทรายโดนพัดออกไปแล้วก็ฤดูนอกมรสุมก็มีแนวโน้มที่จะพัดกลับมาถ้าเกิดว่าเน็ตแล้วนะครับมันเท่ากันนะครับก็ไม่กัดเซาะนะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเน็ตแล้วนะครับมันกลับเข้ามาไม่เท่าที่มันออกไปเที่ยวเนี่ยก็แปลว่ากัดเซาะนะครับสำหรับนิยามของทางภาษาอังกฤษก็นะครับจากตัวนะครับเอกสารเล่มนี้นะครับเขาก็พูดในเชิงของแมทหรือวิศวกรรมหน่อยบอกว่าเป็นการนะครับลอสของนะครับตัวเซนติเมนต์หรือตะกอนในแนวตั้งนะครับก็หมายถึงว่าระดับนะครับมัน
ลดลงไปนะครับใน time scale of interest นะครับก็คือในช่วงเวลาที่เราสนใจซึ่งโดยทั่วไปก็ใน1ปีเพราะว่ามันจะครบรอบฤดูกาลทั้งมรสุมแล้วก็นอกมรสุมนะครับสำหรับอัตราการกัดเซาะก็นะครับโดยทั่วไปแบ่งเป็น3ระดับนะครับมากกว่า5เมตรต่อปีเรียกว่ารุนแรงนะครับ 1-5 เมตรต่อปีปานกลางน้อย1เมตรต่อปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของสิ่งปลูกสร้างและกิจกรรมของเราด้วยว่าใกล้ชายฝั่งแค่ไหนผมยกตัวอย่างเช่นถ้าบ้านเราหรือว่าสิ่งปลูกสร้างเราอยู่สัก10เมตรนะครับในแนวชายฝั่งถึงแม้กัดเซาะน้อยนะครับประมาณ1เมตรต่อปีแต่10ปีก็10เมตรมันก็ถึงขอบสิ่งปลูกสร้างเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นกับสภาพพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้เป็นที่ชายหาดบางเนียงนะครับในโซนย่านเขาหลักนะครับที่พังงาก็จะเห็นว่านี่ครับภาพจากนะครับสำนักข่าวก็คือในช่วงฤดูมรสุมของเขาคือมิถุนาเนี่ยนะครับก็มีการกัดเซาะเข้ามาตรงนี้ซึ่งทางทีมวิจัยก็ลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่เดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารทะเลนะครับในฤดูที่ท่องเที่ยวนะครับอากาศสดใสเขาก็เอาตัวนะครับพวกเต็นท์มาให้นักท่องเที่ยวนะครับทานอาหารกันเขาก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนเนี่ยแนวเขตโฉนดเขาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็โดนกัดเซาะเข้ามาเรื่อยๆในพื้นที่ใกล้เคียงกันก็จะมีอย่างนี้ครับก็เป็นต้นมะพร้าวเราเห็นอย่างนี้ก็แปลว่าตอนที่เขาปลูกเขาคงไม่ปลูกในทะเลตั้งแต่แรกนะครับแปลว่าตรงนี้มันเคยเป็นฐานมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นนิยามของการกัดเซาะสำหรับสาเหตุนะครับก็มาจากทั้งธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ธรรมชาติก็คือลมพายุแล้วก็มรสุมตามฤดูกาลก็ก่อให้เกิดขึ้นลมแรงมากัดเซาะนะครับกระแสน้ำในมหาสมุทรน้ำขึ้นน้ำลงก็มีผลนะครับลักษณะทางกายภาพนะครับก็คือในแต่ละพื้นที่กัดเซาะไม่เท่ากันบางพื้นที่กัดเซาะเยอะบางพื้นที่กัดเซาะน้อยหรือแม้กระทั่งมันงอกมาก็มีนะครับส่วนกิจกรรมของมนุษย์ก็มีทั้งการนะครับพัฒนาขนาดใหญ่ในทะเลเช่นถมทะเลสร้างท่าเรือนะครับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เราต้องสร้างถนนเลียบชายฝั่งสร้างโรงแรมรีสอร์ทนะครับหรือแม้แต่การสร้างพวกเขื่อนฝายอ่างเก็บน้ำก็มีผลต่อปริมาณน้ำที่ไหลตรงปากคลองหรือว่าปากแม่น้ำลงสู่ทะเลการบุกรุกนะครับพื้นที่ป่าชายเลนก็จะทำให้สูญเสียแนวป้องกันธรรมชาติไปการสูบน้ำบาดาลก็มีผลต่อระดับพื้นดินนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับน้ำทะเลที่สูงขึ้นหรือว่าลมพายุที่อาจจะรุนแรงจาก global warming ครับสำหรับนะครับลักษณะเฉพาะหรือ characteristics นะครับของการกัดเซาะชายฝั่งอันนี้ท่านอาจารย์สมปรารถนาฤทธิ์พิงค์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ท่านได้ให้ข้อเขียนแล้วก็ให้ข้อคิดไว้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือท่านพยายามผลักดันให้เป็นสาธารณภัยโดยที่ครับมีเหตุผลว่าข้อที่1คือส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับก็คือการสูญเสียแผ่นดินที่ทำกินแล้วก็การสูญเสียนะครับโดยเฉพาะหาดทรายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศเรานะครับคาดเดาผลกระทบได้ลำบากว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนแล้วก็เกิดอย่างเร่งด่วนฉุกเฉินนะครับพายุมันมาแป๊บเดียวมันซัดไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายยาวนานอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับของการกัดเซาะชายฝั่งสำหรับประเทศไทยนะครับก็มีแนวชายฝั่ง 3,000 กว่ากิโลนะครับทางทช.ให้ข้อมูลนะครับว่ามีนะครับพื้นที่ประสบปัญหาประมาณ700กิโลหรือว่าประมาณ 20% ของชายฝั่งทั้งหมดแบ่งเป็นทางอ่าวไทย600กว่าแล้วก็ทางอันดามัน80กว่ากิโลก็ถือเป็นระยะทางที่ยาวนะครับแล้วก็สร้างผลกระทบต่อนะครับผู้นะครับที่ใช้ประโยชน์จากชายฝั่งตรงนี้สำหรับมาตรการนะครับที่จะมาป้องกันและบรรเทาก็นะครับสไลด์นี้ท่านที่อยู่ในวงการคงเห็นมาจนชินนะครับก็เริ่มจากมาตรการสีขาวก็คือนะครับไม่ไปทำอะไรกับเขาเลยเรานะครับถอยร่นให้ธรรมชาติเขาปรับตัวของเขาเองหรือว่าปลูกป่านะครับเพื่อนะครับเพิ่มนะครับตัวที่แอบซอบจากธรรมชาตินะครับหรือว่าฟื้นฟูชายหาดหรือว่า beach nourishment นะครับการเติมทรายแล้วก็มาถึงการนะครับปักเสาเพื่อชะลอนะครับคลื่นแล้วก็มาตรการที่เริ่มเป็นสีเทาก็คือพวกโครงสร้างแข็งทางวิศวกรรมต่างๆนะครับสำหรับนะครับก็ผมยกตัวอย่างในที่ดำเนินการไปแล้วในประเทศไทยในปี2019ก็นะครับชายหาดพัทยานะครับก็มีการเสริมทรายนะครับโดยกรมเจ้าท่านะครับประมาณเกือบ3กิโลนะครับตรงนี้เขาก็นะครับใช้วิธีดูดทรายจากทะเลมาพักไว้แล้วก็คัดเลือกทรายที่มีความเหมาะสมเข้ากับสภาพเดิมได้ดีนะครับแล้วก็ถมไปตรงนี้ก็นะครับคาดหวังว่าจะมีอายุได้ถึง5ปีโดยที่ราคาของโครงการก็สูงระดับนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเ
คิดกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ได้นะครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมโครงการเดินได้นะครับสำหรับผลข้างเคียงของตรงนี้ก็นะครับมีแต่ว่าอาจจะไม่มากนักอาจจะมีในเรื่องของสิ่งมีชีวิตในริมชายฝั่งที่พอถมนะครับทรายใหม่ไปแล้วก็เกิดผลกระทบแต่ว่าในเรื่องทัศนียภาพก็ออกมาสวยงามนะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนกับพวกโครงสร้างทางวิศวกรรมเช่นพวกเนี่ยครับเบรกวอเตอร์นะครับเขื่อนกันคลื่นหรือว่าเจ็ตตี้ริมปากแม่น้ำหรือว่ากลอยรอดักทรายนะครับตรงนี้ก็อย่างเช่นที่หาดแสงจันทร์ระยองนะครับเมื่อมีถมท่าเรือมาบตาพุดนะครับตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางชายฝั่งแล้วก็มีประวัติการก่อสร้างนะครับทั้งพวกนะครับตรงนี้บังเอิญอยู่ที่ปากน้ำระยองนะครับก็มีเจ็ตตี้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพวกเบรกวอเตอร์กับรอดักทรายซึ่งผลกระทบตรงนี้ก็คือในเรื่องทัศนียภาพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางชายฝั่งซึ่งมันก็จะอยู่ไปตลอดถ้าไม่รื้อออกนะครับหรือว่าจะเป็นกำแพงกันคลื่นนะครับที่ชายหาดชายอําใต้นะครับก็มีสีเขียวๆเป็นสาหร่ายในบางฤดูกาลนะครับก็มีผลเสียว่าอาจจะลื่นบ้างนะครับตอนน้ำลงถ้าน้ำขึ้นเนี่ยนะครับเหมือนทัศนียภาพก็จะเสียไปว่าเหมือนจะไม่มีชายหาดครับนี่ก็เป็นโครงการที่กำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับก็พวกนี้ก็จะมีนะครับ end effect ก็คือนะครับสุดแนวที่ทำเนี่ยมันก็จะถูกกัดเซาะมากกว่าปกติจนทำให้เกิดแนวโน้มที่ต้องสร้างต่อกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ตรงนั้นก็เราก็เหมือนกับสรุปนะครับว่ามีคล้ายๆวิธีรักษาเหมือนคนป่วยละกันนะครับว่ามีวิธีรักษาอะไรบ้างนะครับส่วนที่เราจะคิดนวัตกรรมใหม่ก็เหมือนคิดวิธีนะครับรักษาใหม่เราก็เล็งไปที่ประมาณมาตรการที่ยังไม่เท่านะครับเล็งไปที่โครงสร้างทางวิศวกรรมแต่เป็นแบบที่นะครับหรือถอนนะครับได้ก็จะทำให้ไม่ส่งผลเสียระยะยาวนะครับในการพัฒนาเหล่านี้เนี่ยนี้ส่วนตัวผมนะครับคิดว่ามันต้องมีสเต็ปของมันคือต้องเริ่มจากวิเคราะห์โจทย์ของแต่ละพื้นที่นะครับเหมือนกับว่าคนป่วยนะครับเป็นโรคอะไรแล้วก็สภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมีทีมงานที่ช่วยวิเคราะห์ตรงนี้นะครับผมก็โชคดีว่าในทีมก็มีนะครับท่านอาจารย์จากคณะวิศวกรรมแหล่งน้ำนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับมีที่ปรึกษาจากกรมเจ้าท่ามาช่วยดูในเรื่องชายฝั่งตรงนี้พอเราตีโจทย์แตกแล้วนะครับเราก็มาสังเคราะห์แนวคิดไอเดียในการพัฒนาจากนั้นก็มาออกแบบโดยละเอียดโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมคำนวณนะครับที่เป็นความเชี่ยวชาญเดิมของทีมผมนะครับก็ต่อด้วยการสร้างต้นแบบแล้วก็ทดสอบต่อไปนะครับในเรื่องของการจำลองพวกนี้นะครับก็ในส่วนของวิศวกรรมชายฝั่งส่วนใหญ่จะจำลองในสเกลใหญ่สเกลแบบพวกปากแม่น้ำหรือสเกลชายหาดแต่ว่าที่ผมมาใช้พัฒนาอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นสเกลของอุปกรณ์ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายนะครับซอฟต์แวร์นะครับทั้ง2ส่วนเนี้ยก็มีพื้นฐานมาจากการแก้สมการทางวิศวกรรมนะครับจำลองการไหลเรียกว่า CFD Computational Fluid Dynamics นะครับถ้าเกิดว่าคิดโครงสร้างด้วยเราเรียกว่า Finite Element Analysis นะครับ2ตัวเนี้ยรวมๆกันเรียกว่าComputer Aided Engineering หรือ CAE ซึ่งเป็นชื่อทีมวิจัยที่ผมสังกัดนะครับก็ใช้พัฒนาในวิศวกรรมอื่นๆมายาวนานแล้วนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตโปรโมทหนังสือนิดนึงที่ทีมงานเคยเขียนไว้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ CAE แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเองเพื่อใช้ในการเรียนรู้นะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราดูโฟลว์ผ่านรถยนต์นะครับหรือว่าตัวนะครับการโฟลว์ของเรือที่โฟลว์ของน้ำที่ไหลผ่านเรือนะครับหรือว่าโฟลว์ของการผสมในถังอุปกรณ์ต่างๆที่จะผสมพวกแก๊สเข้ากับของเหลวนะครับเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นพื้นฐานให้นะครับเรามาใช้ในตรงนี้ได้เช่นเราจะออกแบบนะครับตัวทุ่นลอยกันคลื่นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับสร้างโมเดลแล้วก็นะครับกำหนดให้คลื่นเนี่ยไหลผ่านแล้วก็ดูว่านะครับประสิทธิภาพการลดทอนคลื่นเนี่ยนะครับมันดีแค่ไหนถ้าไม่ดีเราก็ปรับดีไซน์ได้ตัวนี้เราทำซิมูเลชันอย่างเดียวไม่พอนะครับเราก็ต้องมาวอลิเดตนะครับกับผลการทดสอบก็กับที่เข้าใช้วิศวกรรมแหล่งน้ำจุฬานะครับที่สร้างตัวคลื่นมาแล้วก็มาผ่านตัวทุ่นลอยของเรานะครับแล้วก็มีเตอร์ที่วัดตัวความคลื่นนะครับที่ลดได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นการจำลองนะครับเพื่อออกแบบตัวอุปกรณ์นะครับป้องกันชายฝั่งตัวนี้เราก็จำลองนะครับตัวนี้เป็นนะครับสโลปของชายหาดแล้วเราให้น้ำไหลจากทางขวานะครับเป็นคลื่นมาก็จำลองก่อนอื่นต้องจำลองนะครับการเคลื่อนที่ของคลื่นก่อนพอเราได้ลักษณะของนะครับการไหลการเคลื่อนที่ของคลื่นแล้วเนี่ยนะครับเราก็มา
จำลองนะครับว่าถ้ามีทรายตะกอนทรายอยู่พื้นตรงนี้แล้วคลื่นซัดอย่างสักครู่นะครับตะกอนทรายเนี่ยปรากฏการณ์มันนะครับจะโดนซัดมากับคลื่นแล้วก็นะครับจะเห็นว่าจะค่อยๆมาสะสมนะครับหลังแนวที่เราปักอุปกรณ์พวกนี้ยังไงตรงนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับในการที่จะจำลองเพื่อออกแบบพวกนี้นะครับโดยสรุปนะครับสำหรับข้อคิดเห็นส่วนตัวก็คือผมมองว่าในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยเหมือนกับผู้ป่วยซึ่งมีทั้งนะครับโรคที่แตกต่างกันกับสภาพร่างกายคนที่แตกต่างกันฉะนั้นต้องนะครับวิเคราะห์วินิจฉัยให้รอบคอบนะครับที่จะเอาวิธีการรักษาต่างๆมาใช้โดยเฉพาะโครงสร้างวิศวกรรมแบบถาวรที่ถ้าพูดเล่นๆก็เหมือนกับการฉายรังสีทำคีโมถ้าเราไม่เป็นมะเร็งหนังจริงก็ไปทำอย่างนั้นก็เกิดผลข้างเคียงนะครับโดยใช้เหตุถ้ามีนะครับวิธีการรักษาที่มีประสิทธิผลพอสมควรแต่ผลข้างเคียงน้อยกว่าก็ควรจะมาเลือกใช้ก่อนตรงนี้ก็ต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนนะครับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในด้านนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนการเพิ่มยาเพิ่มวิธีรักษาเพื่อให้เป็นทางเลือกว่าประสิทธิผลนะครับสูงกว่าของที่มีเดิมนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงไม่มากนักนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการจำลองทางวิศวกรรมแล้วก็รวมถึงการนะครับนำศาสตร์ทางวิศวกรรมวัสดุนะครับโดยเฉพาะทางผม UMTech เองเนี่ยก็เลือกวัสดุที่มีความเหมาะสมนะครับตรงนี้จะมาประกอบกันทำให้เราสามารถที่จะช่วยนะครับพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยแก้ปัญหานะครับก็โดยสรุปก็จะขอให้ข้อมูลไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงถามตอบนะครับก็จะได้มีโอกาสสนทนากันเพิ่มเติมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจฟังครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณดร.สมบูรณ์มากมากเลยนะคะค่ะดร.สมบูรณ์เนี่ยเป็นเอนจิเนียร์นะคะแล้วก็เข้ามาที่วงการนะคะต้องการที่จะใช้นะคะวิศวกรรมหรือว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเข้ามานะคะบรรเทาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยนะคะดิฉันก่อนที่จะไปที่วิทยากรท่านต่อไปนะคะดิฉันก็มีคำถามนะคะสำหรับดร.สมบูรณ์นะคะเป็นการพูดคุยนะคะก็ดร.สมบูรณ์คิดว่าสถานการณ์เนี่ยเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยในตอนนี้รุนแรงมากน้อยแค่ไหนคะในความคิดเห็นนะคะดร.สมบูรณ์เองครับผมอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่เลยครับแล้วคราวนี้เราต้องมองในเชิงไม่ได้เฉพาะเชิงปริมาณด้วยต้องมองในเชิงคุณภาพเชิง impact ว่าถึงแม้จะยกตัวอย่างเช่นนะครับพื้นที่อาจจะไม่ยาวยกตัวอย่างพื้นที่เขาหลักแล้วกันนะครับพื้นที่ตรงนั้นอาจจะไม่ได้ยาวเป็นร้อยกิโลแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสูงตรงนั้นเราก็จะต้องถือว่ารุนแรงขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่นะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าเป็นแนวยาวตรงนั้นถึงแม้จะนะครับมีปัญหาแต่ว่าความสำคัญก็อาจจะน้อยลงมาตรงนี้ก็ต้องเวทด้วยนะครับในมุมของทั้งทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็มุมของความหลากหลายทางชีวภาพที่เมื่อสักครู่อาจารย์สนิทก็ได้พูดถึงในพวกเรื่องของพวกป่าชายเลนอะไรตรงนั้นไปด้วยเราก็ต้องดูควบคู่กันไปด้วยครับเราคิดว่าตอนนี้คือตอนนี้ก็เห็นอยู่นะคะว่ามันจะมีนวัตกรรมนะคะทั้งมาตรการนวัตกรรมที่เป็นทั้งสีเขียวสีขาวอะไรต่างๆเหล่านี้ดร.สมบูรณ์คิดว่านวัตกรรมหลังๆต่างๆเหล่านี้จุดเด่นจุดด้อยของเขาเนี่ยที่เราจะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหานะคะการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันยังไงคะอ๋ออันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องตอบสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวรอช่วงถามตอบแต่ว่าถ้าเกิดสั้นๆก็คือว่าเหมือนเปรียบเหมือนเป็นยาเรามียาไหลขนาดนะครับก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมแล้วก็ด้วยยาที่มีที่โชว์ไปในสไลด์เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีศักยภาพในการที่พัฒนายาเพิ่มเติมก็ในทีมงานของนะครับทางสวทชแล้วก็พันธมิตรก็นะครับพยายามจะทำตรงนี้แล้วก็ทราบมาว่าทางนะครับหน่วยงานอื่นๆแม้แต่กระทั่งบริษัทเอกชนเองก็ในประเทศไทยก็มีการพัฒนาเริ่มมีการพัฒนาตรงนี้ด้วยผมคิดว่าช่วยๆกันพัฒนาเรียกว่าวิธีรักษาหรือว่ายาใหม่ๆออกมาเพื่อให้ตรงนี้ประเทศไทยเรามีของที่ทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับพื้นที่ครับผมในอนาคตนวัตกรรมในอนาคตที่ว่าเป็นยาเนี่ยออกมาเนี่ยคิดว่าในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับนวัตกรรมกับการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยคือถ้าเกิดในทีมวิจัยของนะครับที่ผมมีส่วนร่วมเองเนี่ยเราก็มองไปที่โครงสร้างทางวิศวกรรมแบบที่ชั่วคราวนะครับเพราะว่ามันเรียกว่ามีประสิทธิผลพอสมควรแล้วก็ผลข้างเคียงจะน้อยกว่า
ที่เป็นโครงสร้างถาวรที่มันต้องติดไปอย่างนั้นเลยถ้าเกิดรื้อก็ใช้งบประมาณสูงแล้วก็เกิดผลกระทบยกตัวอย่างเช่นสมมติพวกกำแพงกันคลื่นหรือเขื่อนกันคลื่นเนี่ยนะครับต้องติดในที่ที่จำเป็นจริงถ้าไม่จำเป็นต้องติดแล้วติดไปจะคิดแก้งบประมาณสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อนะครับพื้นที่บริเวณนั้นค่อนข้างเยอะครับขอบคุณค่ะดร.สมบูรณ์ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับสถานการณ์การจัดทอดเชฟฟังนะคะก็เดี๋ยวในช่วงท้ายนะคะก็เป็นคำถามจากทางที่ประชุมทางบ้านนะคะก็ลำดับต่อไปนะคะก็เทคโนโลยียานสำรวจใต้น้ำ MCR นะคะสุดยอดอินโนเวชันนะคะจากวิศวกรนะคะคุณปิยวัฒน์เลิศสันติและคุณยิ่งศักดิ์กำลังใบนะคะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเชิญท่านวิทยากรเลยค่ะครับผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับตอนนี้เห็นสไลด์ไหมครับเห็นครับผมครับโอเคครับผมก็นายปิยวัฒน์เลิศสันตินะครับผมผมยิ่งศักดิ์กำลังใบครับผมครับผมก็พวกผมสองคนครับก็คือจะเป็นหน่วยงานบรรลุสาอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ทำหน้าที่นะครับเป็นดูแลพวกอุปกรณ์วัดคุมแล้วก็ระบบควบคุมนะครับก็เป็นตัวแทนของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับผมก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยียานสำรวจใต้น้ำที่ทางกฟผ.นะครับได้มีการคิดแล้วก็สร้างถังขึ้นมานะครับผมโดยที่หัวข้อที่จะมาพูดคุยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คือจะถามว่าทำไมเราถึงต้องสร้างตัวยานสำรวจใต้น้ำตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตัวยานสำรวจใต้น้ำตรงนี้มันมีหลักการทำงานคร่าวๆยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ทางเรานะครับเคยเอาไปใช้งานอะไรมาบ้างแล้วและทีนี้ก็คือเกี่ยวกับหัวข้อของเราคือเราจะสามารถไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวกับด้านทะเลชายฝั่งอะไรได้ยังไงบ้างนะครับผมก็มาที่หัวข้อแรกก่อนนะครับผมก็คือถามว่าทำไมกฟผ.เนี่ยเมนหลักเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ว่าทำไมจะต้องสร้างยานสำรวจใต้น้ำขึ้นมานะครับผมก็คือน้ำนะครับเป็นวัตถุดิบหลักเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าเลยทั้งการทำให้ต้มให้เป็นสตรีมเพื่อที่จะไปปั่นเป็นตัวเจเนเรเตอร์นะครับผมแล้วก็รวมถึงระบบหล่อเลี้ยงต่างๆซึ่งโรงไฟฟ้าโดยทั่วไปส่วนมากนะครับผมก็จะมีระบบผลิตน้ำเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนื่องจากที่น้ำมันเป็นส่วนสำคัญเราก็เลยต้องมีการเมนเทนแนนซ์พวกระบบต่างๆตรงนี้ให้มันมีความพร้อมใช้งานซึ่งกิจกรรมหลักสำคัญเลยนะครับก็คือในการของระบบผลิตน้ำเนี่ยก็คือจะมีการสำรวจตัวสภาพตะกอนแล้วก็การสะสมของตะกอนในระบบผลิตน้ำนะครับผมซึ่งจะมีการสำรวจเป็นประจำโดยที่จากเดิมเนี่ยเราก็จะใช้นักประดาน้ำนะครับเป็นผู้สำรวจนะครับผมซึ่งก็จะมีทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็มีความเสี่ยงในการทำงานนะครับตัวทีมงานนะครับผมก็เลยมีแนวคิดอยากที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานตรงส่วนนี้นะครับผมโดยที่ต้องการจะสร้างอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่ขึ้นมาทำงานแทนคนได้เพื่อที่จะสามารถทำงานได้สะดวกคล่องตัวในการทำงานมากกว่าเดิมนะครับผมแล้วผลที่ตามมาก็คือการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำงานใต้น้ำนั่นเองนะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางพี่ยิ่งศักดิ์นะครับผมซึ่งเขาเป็นคนต้นคิดในการที่จะสร้างยานสำรวจตรงนี้ขึ้นมานะครับผมว่ามีที่มาอะไรยังไงก่อนที่จะมาเป็นยานสำรวจใต้น้ำในปัจจุบันนะครับครับเริ่มจากยุคแรกๆนะครับปี2522ที่มีนักประดาน้ำจากกฟผ.มาสำรวจนะครับก็ผมเฝ้ามองในกลุ่มเฝ้ามองว่ามันไม่ปลอดภัยต่อคนและระบบการผลิตน้ำแล้วก็ไม่สามารถสำรวจออนไลน์ได้แล้วก็เตรียมงานนานแล้วก็อีกส่วนก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงครับจึงได้มีแนวคิดรวมกลุ่มกันคิดสร้างอุปกรณ์สำรวจใต้น้ำในยุคแรกๆครับเป็นกล้องเว็บแคมบรรจุในอุปกรณ์กันน้ำส่งสัญญาณภาพผ่านสายขึ้นที่โน้ตบุ๊กบนผิวน้ำครับซึ่งจะส่องดูภาพใต้น้ำโดยการใช้เชือกใช้ไม้ดันไปตามจุดต่างๆนะครับก็ใช้งานก็ไม่สะดวกครับทีนี้ก็มาถึงต่อมาก็เป็นยุคใช้เทคโนโลยีของรถกระป๋องนะครับผมมาใช้ในการควบคุมยานสำรวจตัวแรกครับรถกระป๋องนี้จะควบคุมรถสำรวจใต้น้ำด้วยความถี่27เมกะเฮิรตซ์ครับก็สามารถควบคุมไปที่ระดับความลึก20เมตรสบายๆครับก็รถคันแรกก็ผลิตขึ้นมาก็เป็นด้วยน้ำหนักที่ค่อนข้างมากครับ27กิโลแล้วก็น้ำหนักก็ใหญ่เวลานำไปใช้งานค่อนข้างยุ่งยากต้องยกขึ้นถังน้ำที่มีความสูงประมาณ10เมตรก็ทุลักทุเลใช้คนเยอะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ว่าคนที่มารวมกลุ่มครับมีหลายหน่วยงานทำงานพร้อมกันไม่ค่อยจะได้ครับบางทีก็มีหน่วยงานเดินเครื่องแล้วก็มีหน่วยงานบำรุงรักษาครับก็เลยพัฒนาใหม่มาเหลือน้ำหนักแค่7กิโล
ซึ่งสะดวกสบายในการใช้งานสามารถโอเปเรตด้วยคนเพียงคนเดียวได้นะครับทีนี้ก็ต่อมานะครับก็หลังจากวิ่งตามพื้นใต้น้ำมันก็มีพื้นต่างระดับบางทีอุปกรณ์ท่อก็อยู่ที่ใต้น้ำมีความสูงจากพื้นมาค่อนข้างสูงแล้วก็มีอาจจะมีตะกอนใต้น้ำมีอะไรทำให้รถสำรวจใช้งานได้ไม่สะดวกก็เลยมีแนวคิดใหม่ว่าเราต้องสร้างอะไรที่มันสามารถบินในน้ำได้นะครับก็เลยมาเป็นยาน ROV ตัวแรกครับตัวแรกนี่เป็นใบพัดขับเคลื่อนดัดแปลงมาจากไอ้พัดลมระบายความร้อนขับเคลื่อนด้านหน้ามีให้แสงสว่าง1หลอดแล้วก็ควบคุมขึ้นลงในแนวระดับอ่ะด้วยท่อ PVC 4นิ้วซึ่งเราเรียกกันว่าห้องอับเฉาซึ่งสามารถขยับเข้าออกได้ครับตัวแรกก็ทำงานที่ความลึกได้ประมาณ10เมตรนะครับทีนี้ก็เลยพัฒนาเอาข้อดีข้อเสียของตัวแรกนะครับมาทำเป็นตัวที่2เป็น ROV 2นะครับใช้พัดลมใช้เนี่ยใช้ใบพัดของเรือหางยาวขนาดเล็กครับมาใช้กับเพื่อนข้างหลัง2ตัวแล้วก็มีแสงสว่างด้านหน้าอีก2หลอดเป็น LED ครับก็สามารถขึ้นลงใต้น้ำได้ระดับความลึกที่ประมาณ20เมตรถือว่าครอบคลุมงานในโรงไฟฟ้าแล้วนะครับก็เพราะที่ลึกสุดของเราก็ประมาณ17เมตรครับก็พอดีก็ได้งบประมาณจากอีเกตมาส่วนหนึ่งครับมาพัฒนาเป็นแบบเทคโนโลยีอีกแบบที่เป็นพวกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมเป็น ROV เวอร์ชั่น3นะครับรุ่นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวให้คุณปิยวัฒน์อธิบายต่อนะครับโอเคครับผมก็จนเป็นที่มาเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะมาเป็นตัวยานสำรวจตัวรุ่นที่3นะครับผมซึ่งก็ทีนี้มาดูส่วนของตัวรุ่น3นะครับว่ามีคุณสมบัติแล้วก็มีหลักการทำงานคร่าวๆอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็โดยขนาดประมาณนะครับผมกว้างยาวสูงอยู่ที่35คูณ10 15คูณ30เซนนะครับน้ำหนักของตัวยานนะครับผมอยู่ที่ประมาณ14กิโลกรัมระยะการควบคุมการใช้งานนะครับผมความลึกสูงสุดที่เราเคยไปสำรวจไปทดลองใช้งานมานะครับอยู่ที่50เมตรนะครับผมแล้วก็ระยะทางไกลสูงสุดก็คือ200เมตรซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับตัวสายสัญญาณที่เราใช้งานนะครับผมส่วนของการควบคุมเนี่ยก็จะเป็นควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือว่าที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือว่าแล็ปท็อปก็ได้นะครับผมโดยที่ก็จะเริ่มจากทางด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวกล่องคอนโทรลควบคุมลิงก์ผ่านสายสัญญาณแล้วก็ลิงก์ไปที่ตัวยานที่อยู่ใต้น้ำนะครับผมแล้วก็เราก็จะควบคุมอยู่บนฝั่งด้วยจอยสติ๊กนะครับผมซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมก็จะสามารถแสดงภาพใต้น้ำนะครับตัวกล้องเนี่ยสามารถปรับมุมก้มเงยได้เล็กน้อยมีการแสดงค่าสถานะต่างๆเช่นความลึกอุณหภูมิเข็มทิศแล้วก็ระดับพลังงานที่ใช้งานอยู่แล้วก็กำลังใช้งานนะครับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่อะไรเงี้ยนะครับผมระยะเวลาใช้งานคร่าวๆก็คือประมาณ2ชั่วโมงก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เราใช้นะครับผมการขับเคลื่อนมากน้อยยังไงนะครับผมก็อันนี้เป็นตัวอย่างนิดแล้วเล็กๆน้อยๆนะครับของตัวยานนะครับที่อยู่ใต้น้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวยานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ขนาดอยู่ใต้น้ําก็ตัวยานนะครับจะเป็นลักษณะของเป็น6ใบพัดเป็น6ใบพัดนะครับผมแล้วก็จะเป็น4ใบพัดในแนวระนาบก็จะสามารถมีข้อดีในการที่จะช่วยทําให้แบบรูปแบบในการเคลื่อนที่ในแนวระนาบมากขึ้นนะครับผมสามารถเคลื่อนที่ไปด้านข้างได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ปกตินะครับผมแล้วก็ตัวยานะครับผมก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลงด้วยระบบตัว2ใบพัดนะครับผมพอดีภาพที่ถ่ายมันใกล้ไปหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับผมครับผมก็เรียกได้ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระตอนขณะอยู่ใต้น้ำเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชี้แจงเกี่ยวกับพวกลักษณะการโครงสร้างแล้วก็ตัวใบพัดนะครับผมก็จะมีใบพัดทั้งหมด6ใบนะครับผมในแนวระนาบเนี่ยจะมีทั้งหมด4ใบแล้วก็เป็น2ใบในแนวตั้งซึ่งข้อดีของแบบ4ใบก็อย่างที่แจ้งไปนะครับผมสามารถเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ปกติแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ไปด้านข้างได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีในการที่เราจะนำยานตัวนี้นะครับไปสำรวจในทางที่ต่างๆนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตตัดวิดีโอนะครับก็คืออันนี้ตัวยานจะดำลงไปในจากระบบ2ใบพัดนะครับแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่ไปด้านข้างได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นรูปแบบที่ช่วยในการที่ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมครับผมก็เป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะครับครับต่อมานะครับผมถามว่าแล้วเราเคยเอายานตัวนี้ไปใช้งานอะไรยังไงบ้างที่ไหนบ้างนะครับผมตัวอย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นส่วนของการสำรวจในระบบผลิตน้ำของที่โรงไฟฟ้าก่อนนะครับผมก็จะเป็นตัวถังเซอร์วิสวอเตอร์นะครับก็จะมีความสูงของถังอยู่ที่18เมตรนะครับก็แต่นี้น้ำวันที่เราไปสำรวจนะก็จะอยู่ระดับประมาณ16เมตรอันนี้ก็จะเริ่มจากการที่เราหย่อนยานะครับผมลงไว้ที่ปากแมนโฮลถือทางเข้าครับก็จะมีขนาดประมาณ
ใหญ่กว่าตัวคนหน่อยนึงครับไม่ใหญ่มากครับผมก็จะหย่อนลงไปที่ตรงผิวน้ํานะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อยู่ขณะอยู่ใต้น้ําละก็จะมีอันนี้ก็จะค่อยๆลดระดับลงมาเรื่อยๆทางด้านขวานะครับผมก็จะเป็นส่วนของแอปพลิเคชันก็คือเราจะสามารถมอนิเตอร์สภาพน้ําได้คร่าวๆนะครับผมก็อย่างเช่นอุณหภูมินะครับผมความลึกแล้วก็ระดับโวลเตจที่ใช้งานอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวเกี่ยวกับเข็มทิศนะครับว่าตัวยาในหันไปทางทิศไหนอยู่นะครับผมก็จากจ็อบนี้นะครับที่เราไปสำรวจมานะครับผมก็คือความลึกของถังเนี่ยก็จะอ่านค่าอยู่ได้ที่ประมาณลบ16ก็คือประมาณ 16.5 เมตรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้จากตัวแอปพลิเคชันที่บันทึกออกมานะครับครับผมก็ทีนี้มาดูตัวอย่างถัดไปก็คืออันนี้จากในโรงไฟฟ้าเราใช่ไหมครับเราก็มีการนำไปทดสอบนะครับที่ตรงเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับทดสอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพเกี่ยวกับความลึกของตัวยางที่ดำได้นะครับผมแล้วก็ลองสำรวจตัวทางเกี่ยวกับตรงหน้าบริเวณหน้าเขื่อนนะครับผมว่าจะได้ภาพแบบไหนจะสามารถทำงานได้ไหมนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้ออกมานะครับก็จากภาพตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ตัวยางนะครับหันหน้าเข้าตัวสโลปของตัวเขื่อนนะครับผมอันนี้ก็จะความลึกอยู่ที่ประมาณ2จุดประมาณ 2-3 เมตรก่อนนะครับผมแล้วเราก็มีการดำลึกลงไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างภาพตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเราเนี่ยเราหันด้านข้างเข้าที่ตัวเขื่อนก็จะเห็นว่ามันเป็นสโลปเอียงไปด้านข้างนะครับก็ตามสโลปของตัวเขื่อนนะครับแล้วก็เราก็จะมีการไปทดสอบอันนี้สุดอยู่ที่ประมาณ9เมตรนะครับก็ภาพที่ได้ก็จะลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นะครับจะเป็นภาพขณะอยู่ใต้น้ำแล้วก็คือหลังจากนั้นก็เอายานขึ้นไปบนผิวน้ำนะครับผมก็ระดับที่อ่านได้ก็ค่อนข้างที่จะตรงอยู่นะครับก็ตรงนี้ผิวน้ำก็อ่านได้ประมาณ0เมตรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ไปชำงานมาจริงนะครับเกี่ยวกับการสำรวจตะกอนหรืออะไรเงี้ยนะครับทีนี้อาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วนอกจากสำรวจตะกอนเนี่ยเรายังสามารถไปสำรวจอื่นๆสิ่งอื่นๆที่อยู่ใต้น้ำได้ไหมนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็มีงานเหมือนกันนะครับที่โรงไฟฟ้าคืออาจจะเป็นอีเวนต์เวลาเกิดเหตุนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบ่อ Cooling Tower Basin นะครับผมก็เป็นเหมือนเป็นบ่ออนุบาลของตัวยานสำรวจตัวนี้เลยก็คือเป็นบ่อที่เวลามีอะไรก็คือทางผมกับทีมงานเวลาซ้ำขึ้นมาก็จะไปทดสอบที่บ่อตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตอนที่เทสนะครับก็จะตัดวิดีโอหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงไปสำรวจพวกอาจจะเป็นโครงสร้างหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่อยู่ใต้น้ําซึ่งตรงนี้ตัวยานเราลอยขึ้นมาจากน้ําได้เราสามารถสำรวจอุปกรณ์ทุกๆอย่างได้อย่างส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนของตัวปั๊มนะครับซักชันของตัวปั๊มที่จะดูดน้ําขึ้นมาของแต่ละระบบครับอาจจะมีการสํารวจว่าตัวน็อตนะครับมันมีปัญหาไหมมันล็อกติดแน่นไหมมีตัวไหนน็อตขาดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็ต่อมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มดูดน้ําของพวกรางระบายน้ำนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็เจอปัญหาว่าตัวปั๊มครับมันดูดน้ําไม่ขึ้นน้ําที่ออกมาได้มันน้อยผิดปกติก็เลยมีการเอายานตัวนี้ครับลงไปสำรวจว่าตรงตะแกรงลักษณะช่องๆตรงนี้คือเป็นตะแกรงของตัวปั๊มนะครับเขาเรียกว่าเป็นสเตนเนอร์ครับของปั๊มเนี่ยที่จะกรองขยะต่างๆว่าให้มันไม่เข้าไปในห้องปั๊มก็ปรากฏว่าพอระดับลงไปแล้วเนี่ยเราก็เจอลักษณะของขยะติดอยู่ที่ตัวตะแกรงตามภาพนะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้สุดท้ายยังไงก็ต้องให้นักประดาน้ําลงไปทํางานอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าเราได้แค่สํารวจแต่ว่ามันจะช่วยร่นระยะเวลาแล้วก็กําหนดจ็อบให้กับนักประดาน้ําได้เลยเขาสามารถรู้ว่าเขาต้องลงมาเพื่อเก็บขยะอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าต้องลงมาสํารวจรอบแรกแล้วก็ลงมาอีกครั้งเพื่อเก็บขยะก็เป็นการลดระยะเวลาทํางานแล้วก็สามารถระบุได้เลยว่าเขาจะต้องลงมาทําอะไรครับเพื่อก็สามารถทําให้สามารถทํางานได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนสุดตัวอย่างงานสุดท้ายนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการสํารวจตัวท่อส่งน้ําในระบบผลิตน้ําเช่นกันนะครับผมก็คือมีปัญหาว่ามันเกิดสาหร่ายบูมครับที่ระบบปลายทางเราก็เลยมีการมาดูว่าท่อตรงกลางระหว่างทางเนี่ยมันมีการพบสาหร่ายไหมมีอะไรยังไงไหมในระบบผลิตน้ำนะครับผมพอดีจ็อบนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับการเติมสารเคมีครับก็เลยทําให้เกิดสาหร่ายบูมในระบบขึ้นมานะครับผมก็ครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะงานคร่าวๆนะครับผมที่ทางทีมงานนะครับเคยนํายานสำรวจตัวนี้ครับเคยไปใช้งานนะครับผมรวมถึงรถทั้ง2รุ่นด้วยนะครับทีนี้ถามว่าเราจะสามารถมาประยุกต์อะไรกับงานสำรวจทางด้านเกี่ยวกับทะเลชายฝั่งได้บ้างนะครับผมผมคิดว่าการสำรวจพื้นที่ต่างๆอะไรพวกนี้เพื่อเอาไว้เป็นข้อมูลแล้วก็วางแผนที่จะดูว่าพื้นที่แบบนี้ลักษณะปัญหาแบบนี้มันจะสามารถใช้แก้ไขวิธีไหนได้บ้าง
ยานตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะลงไปช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนได้บางส่วนได้บ้างนะครับผมรวมถึงการสำรวจสภาพใต้น้ำเช่นปะการังที่อาจจะเป็นสีขาวหรือว่าสภาพของปะการังเทียมที่เราลงไปทำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันใช้ได้ผลไหมมีปลาไปอยู่จริงๆหรือเปล่าก็เป็นการสำรวจสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะสามารถอ่านอุณหภูมิความลึกได้นะครับแล้วถามว่าถ้าต้องการฟังก์ชันที่มากกว่าเดิมมากกว่าแค่การสำรวจล่ะสามารถทำได้ไหมอย่างเช่นการวัดค่าดัชนีทางต่างๆเช่นพวก pH ความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำนะครับหรือว่าถ้าต้องการมากกว่านั้นอย่างเช่นการเก็บตัวอย่างน้ำหรือว่าการเก็บตัวอย่างสิ่งของเนี่ยมันสามารถทำได้หรือเปล่านะครับก็ตรงนี้คือตัวคอนเขาเรียกอะไรตัวเวอร์ชัน3นะครับที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราใช้ส่วนคอนโทรลเลอร์เนี่ยเข้ามาอะแดปในการที่มันจะเป็นเมนตัวคอนโทรลของตัวยานะครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้อุปกรณ์ที่ใช้งานเนี่ยมันมีพอร์ตแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับรองรับการพัฒนารูปแบบต่างๆรวมถึงซอสที่เราใช้เอ้ยซอสโค้ดนะครับที่เราใช้งานเนี่ยก็จะเป็นแบบ Open Code นะครับซึ่งสามารถเข้าไปแก้ไข Edit ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นคือตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นการฟังก์ชันเพิ่มการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แขนกลมือจับผมคิดว่าคอนโทรลเลอร์ชุดนี้ครับตัวคอนโทรลตรงนี้สามารถรองรับการพัฒนารูปแบบต่างๆในอนาคตได้แน่นอนครับผมโอเคครับก็ขอจบการนำเสนอประมาณนี้ครับขอบคุณนะคะวิทยากรจากกปภมากเลยนะคะก็ได้ฉันฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสุดยอดอินโนเวชันจริงๆนะคะแล้วก็กำลังจะถามอยู่พอดีนะคะว่าเอามาใช้กับทะเลและชายฝั่งได้ไหมนะคะก็เผอิญเฉลยมาแล้วนะคะว่าได้นะคะแต่ว่าที่ฉันอยากจะรู้ว่าในเร็วๆนี้หรือเปล่าคะคุณปิยวัฒน์หรือว่าเราต้องรอสุดยอดอินโนเวชันเวอร์ชันต่อไปคะก็ถ้าทีนี้อาจจะซัพพอร์ตได้ในส่วนของการก็ยินดีนะครับว่าจะไปซัพพอร์ตในการสำรวจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการฟังก์ชันเพิ่มขึ้นอาจจะต้องรอการพัฒนาก่อนนะครับผมถามนิดต้นนิดหนึ่งราคาเท่าไหร่ฮะเครื่องมืองบตัวนี้ที่ทำมาตอนทำวิจัยประมาณ200,000นะครับเนี่ยเครื่องค่ะอาจารย์เสร็จที่เราผลิตเองใช่ไหมครับก็จะเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนอย่างเช่นใบพัดหรือว่าตัวคอนโทรลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถทำได้ครับเราก็จะซื้อมาเป็นสำเร็จรูปหรือว่าตัวกระบอกที่เอาไว้กันน้ำครับแต่ว่าตัวโครงสร้างต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ซื้อสำเร็จรูปมาแล้วก็จะใช้เหมือนเป็นแผ่นพลาสติกครับหนาๆ2 เซนเนี่ยครับแล้วก็มาเหลาเองมากัดเป็นโครงสร้างต่างๆคือบางส่วนอันไหนที่เราสามารถลดคอร์สได้เราก็จะพยายามทำเองครับแต่อย่างถ้าพวกที่เป็นใบพัดที่มันเฉพาะอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องจำเป็นที่มันซื้อสำเร็จรูปมาครับผมมันมีระบบซีนานระยะการใช้งานก็คร่าวๆประมาณ2 ชั่วโมงน่าจะได้อยู่ครับเมื่อพูดถึงเครื่องเนี่ยเพราะว่าเวลาเอาไปใช้ในน้ำทะเลเนี่ยมันอาจจะกับน้ำจืดเนี่ยอาจจะต่างกันนะฝากไปด้วยนะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยคือไม่ถามแหละประโยชน์แต่ว่าเพราะว่าเห็นชัดอยากจะให้ทางโทชอเนี่ยเอาไปไว้สัก2-3 เครื่องเพราะมีประโยชน์มากไม่รู้จะในเชิงพาณิชย์เป็นยังไงบ้างนะอยากจะสนับสนุนนะบอกท่านผู้ว่าให้นะบอกอาจารย์สนิทฝากหน่อยโอเคครับขอบคุณนะขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะก็ลำดับต่อไปนะคะเป็นวิทยากรนะคะคุณวัชระนะคะเกเตศนะคะจากจิสด้านะคะเรามาดูมาฟังเรื่องของการติดตามเตือนภัยมลพิษและภัยพิบัติทางทะเลกันค่ะเชิญคุณวัชระค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่นะครับตอนนี้น่าจะเห็นหน้าจอนะครับทุกท่านครับก็สำหรับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับก็สำหรับในเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของระบบติดตามเตือนภัยมลพิษและภัยพิบัติทางทะเลนะครับผมวัชระเกเตศครับปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักภูมิศาสตร์ประเทศชำนาญการนะครับอยู่ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติสำหรับประยุกต์และบริหารภูมิศาสตร์ประเทศครับที่จิตใต้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับในเรื่องของระบบติดตามเตือนภัยมลพิษและภัยพิบัติทางทะเลเนี่ยผมขอเกริ่นก่อนว่าการตั้งชื่อเรื่องในครั้งนี้เนี่ยจะตั้งชื่อตามการนำข้อมูลจากระบบตรวจวัดชนิดหนึ่งนะครับมาใช้ในการติดตามนะครับเตือนภัยมลพิษทางทะเลนะครับดังนั้นในเนื้อหาที่จะพูดคุยกันวันนี้นะครับก็จะพูดถึงระบบตรวจวัดข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำที่เราเรียกว่าระบบเรดาร์ชายฝั่งนะครับ
ซึ่งในหัวข้อแรกที่จะพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงหลักการทำงานนะครับมาดูว่าเจ้าระบบเรดาร์ชายฝั่งเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับที่ตรวจวัดได้จากระบบเรดาร์ชายฝั่งเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับแล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นหัวข้อของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็จะยกกรณีตัวอย่างนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมขอพูดถึงโครงการนะครับที่ทางจิสต้าเนี่ยได้ดำเนินการมานะครับที่โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งนะครับเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเลจริงๆโครงการนี้เริ่มต้นในเฟสแรกนะครับตั้งแต่ปี2555ครับหลังน้ำท่วมใหญ่ปี54นะครับหลังน้ำปี55เนี่ยจะเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับโดยในเฟสแรกเนี่ยจะมีการติดตั้งระบบเรดาร์ชายฝั่ง2ระบบด้วยกันนะครับรวม18สถานีครับแบ่งเป็นระบบเรดาร์ชายฝั่งแบบ HF radar นะครับหรือ High Frequency นะครับเรดาร์คลื่นวิทยุความถี่สูงนั่นเองถ้าพูดในภาษาไทยนะครับจำนวน13สถานีนะครับแล้วก็ระบบF band นะครับอีก5สถานีนะครับในเฟสแรกเกิดขึ้น18สถานีจะอยู่เฉพาะในบริเวณอ่าวไทยเท่านั้นนะครับส่วนในเฟสที่2นะครับระยะที่2จะเริ่มในปีพ.ศ. 2559ครับถึง2562ก็เป็นการขยายพื้นที่ขยายสถานีตรวจวัดนะครับไปในพื้นที่โซนภาคตะวันออกนะครับรวมถึงบางพื้นที่ในฝั่งทะเลอันดามันนะครับเพราะฉะนั้น2เฟสนะครับจะมีสถานีตรวจวัดข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำนะครับทั้งหมด24สถานีครับในภาพด้านขวาที่ทุกท่านเห็นนะครับพื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ที่ตรวจวัดข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำได้จากสถานีที่เกิดขึ้นในเฟสที่1นะครับส่วนสีส้มนะครับคือสถานีที่ตรวจวัดได้ในเฟสที่2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่ทิซ่าดูแลแล้วก็โอเปเรตตัวเรดาร์ชายฝั่งอยู่เนี่ยทั้งหมด24สถานีนะครับแล้วก็ควบคุมการตรวจวัดดังที่แสดงในภาพขวาไปนะครับเรามาดูว่าในตัวสถานีเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับองค์ประกอบตัวสถานีนะครับสถานีเรดาร์ที่ผมพูดถึงนะครับติดตั้งบริเวณชายฝั่งนะครับแต่ว่าส่งคลื่นวิทยุนะครับไปตรวจวัดข้อมูลคลื่นในกระแสน้ำในทะเลนะครับโดยใช้ย่านคลื่นวิทยุที่ต่างกันนะครับแบบ SF เนี่ยเราใช้อยู่2ย่านความถี่นะครับคือย่านความถี่ที่13เมกะเฮิรตซ์และ24เมกะเฮิรตซ์นะครับสาเหตุที่เราเลือก2ย่านความถี่นะครับเราพิจารณาถึงระยะที่ตรวจวัดได้นะครับรวมถึงความยาวคลื่นในทะเลที่เราต้องการตรวจวัดด้วยเป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะครับที่เราต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้ย่านความถี่เรดาร์ที่เราใช้ในการตรวจวัดนะครับเพราะฉะนั้นในระบบเรดาร์ชายฝั่งที่เราโอเปเรตอยู่เนี่ยจะแบ่งเป็น2ย่านความถี่นะครับมาดูในตัวสถานีนะครับตัวสถานีเนี่ยแน่นอนว่าอย่างแรกที่มีคือตัวรับสัญญาณและตัวกระจายสัญญาณเรดาร์นะครับเป็นการกระจายคลื่นวิทยุลงไปในทะเลนั่นเองนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ประมวลผลนะครับมาจากในภาพนี้จะเป็นนิดนึงครับด้านบนนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เรดาร์ที่ติดตั้งอยู่ในสถานีนะครับในสถานีจะต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีแอร์เครื่องปรับอากาศนะครับ2ตัวทำงานสลับกันตลอด24ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณและรับสัญญาณเรดาร์เนี่ยทำงานตลอด24/7นะครับไม่มีการหยุดพักนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในสถานีนะครับอุปกรณ์เสริมที่เราติดตั้งเพิ่มไปนะครับคือด้านขวาคืออุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดความเร็วทางลมนะครับแล้วก็จะติดตั้งอุปกรณ์แบบอัลตราโซนิกนะครับให้ได้เป็นเชิงกลเป็นอัลตราโซนิกใช้ในการตรวจวัดซึ่งมีข้อดีในเรื่องของอายุการใช้งานแล้วก็ความแม่นยำในการตรวจวัดนะครับก็จะมีข้อมูลรวมที่ตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งความเร็วแล้วก็ทิศทางลมอุปกรณ์เสริมอีกชนิดนึงที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปนอกเหนือจากระบบเรดาร์ชายฝั่งก็คืออุปกรณ์ CCTV ครับก็เป็นอุปกรณ์ที่วัตถุประสงค์เริ่มแรกที่เราติดตั้ง CCTV เนี่ยเราต้องการที่จะตรวจดูสภาพของทะเลนะครับเนื่องจากว่ากล้องเนี่ยจะหันหน้าไปในทะเลเป็นตัวนะครับพร้อมกันนี้จะมีกล้องที่ดูความปลอดภัยของตัวสถานีด้วยนะครับดังนั้นในแต่ละสถานีเนี่ยจะติดตั้งกล้อง CCTV เนี่ยจำนวน2ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับในบางสถานีอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่ติดตั้งนะครับนอกเหนือจากระบบเรดาร์ชายฝั่งที่ติดตั้งอยู่ในสถานีที่ติดตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นนะครับว่านอกจากระบบชายฝั่งแล้วเนี่ยเราจะมีส่วนหนึ่งที่มีการพัฒนาภายใต้โครงการก็คือการพัฒนาส่วนเผยแพร่ข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นภาพของสถานีนะครับทั้งตอนที่แสดงในภาพตอนนี้นะครับ
จะเป็นสถานีเรดาร์แบบ SF เรดาร์นะครับหรือ High Frequency Radar นะครับซึ่งมีการติดตั้งเสาสัญญาณนะครับอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งก็คือติดตั้งเสาสัญญาณอยู่บนตัวอาคารหรือว่าห้องที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวสถานีนี้มีห้องลักษณะนี้นะครับควบคุมความชื้นและอุณหภูมินะครับแบบแรกคือติดตั้งที่ด้านบนของตัวอาคารเลยนะครับกับแบบที่2นะครับติดตั้งอยู่ห่างจากตัวอาคารนะครับแต่ว่ามีระยะที่ต้องคำนึงถึงอยู่ด้วยความที่ตัวเสาสัญญาณจะต้องมีสายสัญญาณที่เป็นตัวเชื่อมโยงอุปกรณ์ส่งได้รับสัญญาณและที่สับสัญญาณด้วยเพราะฉะนั้นตัวเสาส่งสัญญาณได้รับส่งสัญญาณเนี่ยจะต้องอยู่ห่างจากตัวสถานีไม่เกิน 7.5 เมตรนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งระบบ SF Radar นะครับจะตรวจวัดข้อมูลกระแสน้ำที่รายละเอียดเชิงพื้นที่ที่2กิโลนะครับในความหมายคือทุกๆ2กิโลที่เป็นตารางกริดนะครับจะได้ข้อมูลกระแสน้ำที่ผิวนะครับทางความเร็วทิศทางนะครับแล้วก็จะอัปเดตข้อมูลทุกๆ1ชั่วโมงตรวจวัด 24/7 นะครับเพราะฉะนั้นเรามีข้อมูลอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2555มานะครับณปัจจุบันถือว่าเป็นข้อมูลประเภท Big Data รูปแบบนึงนะครับเราจะมีข้อมูลคลื่นกระแสน้ำนะครับแล้วก็ข้อมูลความเร็วทิศทางลมนะครับเป็น Big Data ที่ตรวจมาเป็นต่อเนื่องนะครับเป็นเวลาก็เกือบ10ปีแล้วครับตั้งแต่ปี55ถึงปีปัจจุบันนะครับอีกระบบหนึ่งนะครับระบบ X-band นะครับ X-band เนี่ยจะมีความถี่คือที่ใช้ในการตรวจวัดที่สูงกว่าก็ใช้ความถี่ในระดับ9กิกะเฮิรตซ์ครับซึ่งด้วยคุณลักษณะของคลื่นวิทยุที่ความถี่สูงเนี่ยจะตรวจวัดออกไปในทะเลได้ไม่ไกลนะครับX-band จะตรวจวัดได้ประมาณแค่3กิโลนะครับแล้วก็ในโครงการทั้งหมด24สถานีจะมี X-band แค่5สถานีนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการเนี่ยเราให้ความสำคัญกับระบบ SF มากกว่านะครับอีกเหตุผลนึงก็คือด้วยความที่ X-band เนี่ยตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดจะเป็นเซ็นเซอร์แบบ moving sensor จริงๆก็คือเรดาร์ที่ติดตั้งอยู่ในเรือเดินสมุทรนะครับเพื่อตรวจวัดวัตถุนั่นเองนะครับแต่เราเอาข้อมูลที่ตรวจวัดได้จากระบบเรดาร์ฟูลูโน่นะครับ S-band เนี่ยมาวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำครับเหตุผลที่เซ็นเซอร์มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาทำให้อายุการใช้งานสั้นกว่าระบบ SF นะครับซึ่งณตอนนี้นะครับระบบเรดาร์แบบ S-band เนี่ยได้ไม่ได้ทำการโอเปเรตแล้วนะครับแต่ยังมีเซ็นเซอร์อื่นที่เป็นองค์ประกอบในสถานีเช่นเซ็นเซอร์พัดลม CCTV นะครับระบบตรวจวัดข้อมูลเรือนะครับก็ยังมีอยู่ในบางสถานีนะครับเพราะฉะนั้น X-band ณตอนนี้เนี่ยได้ไม่ได้โอเปเรตแล้วยังคงอยู่แต่ระบบ SF นะครับ19สถานีครับนี้มาดูหลักการในการตรวจวัดนะครับอันนี้เป็นมุมมองจาก cross section จากด้านข้างของสถานีนะครับตัวระบบเรดาร์เนี่ยจะส่งคลื่นวิทยุลงไปนะครับแล้วก็รับค่าการสะท้อนที่สะท้อนจากผิวคลื่นทะเลนะครับความถี่ที่ความการตรวจวัดข้อมูลเนี่ยจะเข้าสะท้อนสัญญาณทุกๆ2วินาทีโทษฮะ2ครั้งต่อวินาทีนะครับที่ความถี่2เฮิรตซ์นั่นเองเนี่ยเราจะวัดข้อมูลทุก2ทุก1วินาทีหรือว่า2ครั้งนะครับแล้วก็รับค่าการสะท้อนถ้าการสะท้อนที่เขารับเนี่ยจะรับค่าการเปลี่ยนแปลงความถี่หรือว่า double shift นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของข้อมูลที่เราเรียกว่าสเปกตราให้ทุกท่านเห็นครั้งหนึ่งนะครับส่วนมุมบนด้านขวานะครับด้วยความที่ตัวระบบเรดาร์เนี่ยเป็นเรดาร์แบบดอปเปอร์เรดาร์นะครับสิ่งที่เขาวัดได้จะเป็นความเร็วณจุดหนึ่งตามรัศมีที่เรดาร์ตรวจวัดที่บอกได้ว่ากระแสน้ำหรือคลื่นเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากสถานีนะครับถ้าเป็นตำแหน่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะได้ข้อมูลกระแสน้ำที่เป็นเวกเตอร์รับเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลเรดาร์จำนวน2สถานีขึ้นไปนะครับตรวจวัดในพื้นที่เดียวกันนะครับเพื่อหาเวกเตอร์รับแล้วก็คำนวณออกมาเป็นทิศที่เป็นทิศเทียบกับทิศเหนือจริงได้นะครับมาดูภาพนี้เป็นภาพจากท็อปวิวนะครับท็อปวิวที่ท่านเห็นอันนี้เป็นตัวอย่างจาก2สถานีนะครับเวลาเขาตรวจวัดเนี่ยจะตรวจวัดในลักษณะของเราเรียกว่าเรเดียลนะครับหรือว่าเลนส์เซลนะครับทุกๆ2กิโลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จากอีกสถานีนึงนะครับเข้ามาคลอสกันบริเวณที่คลอสกันเนี่ยครับจะเป็นจุดที่เราได้ข้อมูลกระแสน้ำนะครับก็ที่ผมบอกว่าเป็นตารางกริด2กิโลก็คือตามระยะที่มีการจัดการของสัญญาณเรดาร์จากสถานีนั่นเองนี่เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับท็อปวิวเช่นกันนะครับจะเป็นการหาเวกเตอร์รับจาก2สถานีนะครับในบางพื้นที่อาจจะใช้มากกว่า2สถานีนะครับต้องนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสเปกตราที่ผมพูดถึงว่าใน1วินาทีเนี่ยเขาตรวจวัด2ครั้งแต่ว่าข้อมูลเรดาร์จะประมวลผลทุก1ชั่วโมงนะครับนั่นหมายถึงว่าจะเอาข้อมูลที่แซมปลิ้งมานะครับดูค่าดอปเปอร์ชิฟต์นะครับใน1ชั่วโมงนะครับเราก็คูณไปเลยนะครับว่าใน1วินาทีตัวละ2ครั้งแล้วก็คูณด้วย1ชั่วโมงจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของข้อมูลในชั่วโมงนั้นๆ
แล้วก็ในกราฟสเปกตราอันนี้เราเรียกว่ากราฟสเปกตรานะครับ first order peak เนี่ยจะเป็นค่าที่ตรวจวัดประมวลผลได้ข้อมูลกระแสน้ำออกมาส่วน second order จะเป็นค่าที่ตรวจที่ประมวลผลได้ข้อมูลคลื่นครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในบริเวณไทยรูปตัวกไทยตอนบนนะครับของสถานีเพชรบุรีที่ผมบอกว่าสถานีเดียวเนี่ยตัวเรดาร์จะบอกได้แค่กระแสน้ำหรือคลื่นในจุดๆหนึ่งตามรัศมีการตรวจวัดนะครับจะเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากสถานีด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับจะบอกได้แค่เท่านั้นนะครับเราต้องใช้ข้อมูลมากกว่า2สถานีขึ้นไปนะครับในการตรวจวัดนะครับถึงจะคำนวณออกมาได้เป็นข้อมูลเวกเตอร์ของกระแสน้ำที่เทียบกับจริงอย่างจริงได้นะครับนี่มาดูตัวโครงสร้างของระบบนะครับเริ่มจากด้านฝั่งซ้ายก่อนนะครับเดต้าตรวจวัดจากในสถานีที่ติดตั้งอยู่เรือนชายฝั่งเนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์ประมวลผลนะครับแล้วก็มีระบบสื่อสารที่ส่งผ่านข้อมูลต่างๆเข้ามาที่ศูนย์ประมวลผลกลางของทิสดานะครับซึ่งติดตั้งอยู่ที่บางเขนติดกับมอเกษตรเลยครับติดกับโรงพยาบาลสัตว์มอเกษตรนะครับก็จะมีห้อง data center นะครับที่คอยรับข้อมูลจากตัวสถานีเข้ามาประมวลผลที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ประมวลผลเนี่ยจะถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเป็น big data นะครับแล้วก็จะเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนนะครับให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลได้เนี่ยสองช่องทางด้วยกันนะครับแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจต่างๆนะครับก็คือการประยุกต์ใช้และการนำไปใช้ประโยชน์เดี๋ยวผมจะพูดถึงในรายละเอียดต่อไปนะครับทีนี้มาดูช่องทางในการเข้าถึงนะครับช่องทางแรกเนี่ยเราเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นะครับ URL ที่ coastalradar.vista.or.th นะครับก็จะมีทั้งข้อมูลจากเรดาร์ชายฝั่งข้อมูล CCTV นะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็น hot issue นะครับรวมถึงสถานภาพทางทะเลที่เราตรวจวัดได้จากเซ็นเซอร์อื่นๆนะครับเช่นภาพถ่ายดาวเทียมเป็นต้นนะครับทางที่ได้จะเน้นการตรวจวัดข้อมูลจากระบบตรวจวัดจากระยะไกลนะครับหรือว่าดิสแทนซิ่งนั่นเองก็จะมีการรวบรวมสถานภาพทางทะเลนะครับข้อมูลต่างๆนะครับอยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับ coastalradar.vista.or.th อีกช่องทางนึงนะครับขอโทษฮะอันนี้ยังอยู่ที่เว็บไซต์ coastalradar นะครับก็จะแสดงข้อมูลกระแสน้ำในรูปแบบของเวกเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลคลื่นและลมนะครับจะแสดงในลักษณะของเวฟโรสแล้วก็วินโรสนะครับสำหรับทิศทางนะครับแล้วก็ความเร็วลมแล้วก็ความสูงคลื่นจะแสดงเป็นกราฟในรูปแบบของทาวซินี่เป็นกราฟเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็รูปแบบ CCTV เป็นรูปแบบหนึ่งที่ให้เห็นภาพแบบเดียวทางเลยนะครับอีกช่องทางนึงนะครับผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับชื่อแอปพลิเคชัน G-Coast นะครับ G-E-O-A-S-T นะครับ G-Coast สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับก็จะแสดงผลคล้ายๆกับที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับก็แสดงกระแสน้ำคลื่นลมนะครับแล้วก็ CCTV นะครับด้วยความที่จำนวนสถานีนะครับมีการติดตั้งอยู่จำนวน20กว่าสถานีเพราะฉะนั้นในการติดตามการทำงานมอนิเตอร์การทำงานเนี่ยทางเทสลาก็จะมีการพัฒนาตัวซิสเต็มมอนิเตอริงขึ้นมานะครับเพื่อติดตามสถานะการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับเราก็จะมีการดูว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นในแต่ละชั่วโมงยังทำงานได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับสีเขียวแสดงสถานะการทำงานที่เป็นปกติส่วนสีแดงนี่มีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แสดงผลในเชิงพื้นที่ในลักษณะของรูปแบบพินแบบนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ทำงานผิดปกติเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็จะแสดงผลในรูปแบบของแผนที่รูปแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดู data ที่ถูกส่งเข้ามาที่ data center ด้วยนะครับว่ายังส่งข้อมูลมาเป็นปกติหรือเปล่านะครับรวมถึง event log ต่างๆเมื่อมีการซ่อมบำรุงนะครับก็จะมีการเก็บ log ต่างๆไว้ด้วยอันนี้เป็น อีกช่องทางหนึ่งถ้าเกิดมีการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับก็จะมีการส่งผ่านอีเมลเข้ามาให้บุคลากรที่มีการลงไปแก้ไขลงไปกับบุคลากรเนี่ยให้รับรู้รับทราบโดยทั่วถึงการนะครับอันนี้เป็นระบบซิสเต็มมอนิเตอริงที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับการใช้ประโยชน์นะครับก็จะมีกรณีที่เรานำไปใช้ในการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลนะครับเกิดเป็นวิกฤตในกรณีที่มีการเรือล่มในทะเลนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงประมาณปี62เดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีการใช้ข้อมูลกระแสน้ำนะครับในการคาดการณ์เรือที่มีการล่มบริเวณเกาะติชังนะครับแล้วก็ได้รับการประสานนะครับมาว่าให้มีการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของเรือนะครับเพื่อแจ้งเตือนอันนี้เป็นอยู่ในสไลด์ด้านขวาหรือภาพด้านขวานะครับว่าเรือที่ล่มเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ตามกระแสน้ำในรูปแบบใดนะครับเพื่อแจ้งเตือนชาวเรือนะครับให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่ส่วนด้านซ้ายนะครับเป็นการติดตามการเคลื่อนที่ของเรือล่มเช่นกันนะครับบริเวณเกาะกูดบริเวณจังหวัดตราดนะครับก็นะครับวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนชาวเรือหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ติดตามแล้วก็กู้ภัยทางทะเลนะครับก็จะสนับสนุนข้อมูลพวกนี้แหละครับเข้าไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกกรณีนึงคือกรณีติดตามแล้วก็คาดการณ์จากพื้นที่ของซากสัตว์ทะเลนะครับก็ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับให้มีการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลนะครับซึ่งมีการตายแล้วก็มีการเคลื่อนที่การคาดการณ์การเคลื่อนที่เนี่ยเราคาดการณ์การเคลื่อนที่ได้2รูปแบบคือคาดการณ์ว่าวัตถุที่เราต้องการติดตามเนี่ยเคลื่อนที่ไปถึงไหนกับคาดการณ์ว่าวัตถุนั้นเคลื่อนที่มาจากทิศทางใดนะครับมาจากบริเวณใดนะครับดังนั้นมีการคาดการณ์การเคลื่อนที่ได้2รูปแบบคือแบบ forward track กับ back track นะครับที่ผมพูดถึงอีกกรณีนึงเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้นะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี65ที่ผ่านมาครับมกราเป็นกุมภาพันธ์นะครับปี65ที่ผ่านมานี้เองคือกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเลนะครับบริเวณจังหวัดระยองแล้วก็มีคราบน้ำมันเนี่ยเข้ามาที่หาดน้ำพึ่งจังหวัดระยองด้วยนะครับซึ่งในกรณีเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมต้องพูดถึงการดำเนินการภายใต้แผนป้องกันและขจัดน้ำมันป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันเป็นแผนกปนเป็นแผนชาตินะครับที่ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยได้มีการกำหนดแผนนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าอยู่ในระดับเทียร์สองนะครับซึ่งต้องมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปทำงานร่วมกันนะครับหนึ่งในนั้นคือกองทัพเรือภาคหนึ่งนะครับเป็นศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในพื้นที่นะครับแล้วก็มีกรมเจ้าท่านะครับเป็นศูนย์ประสานงานนะครับกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทช.นะครับจังหวัดระยองเองครับปภ.จังหวัดนะครับจะมีหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงบริษัทเอกชนนะครับที่สมาคม ESG ต่างๆนะครับเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ทางทิสซ่าได้รับการประสานจากศูนย์ประสานงานนะครับให้มีการนำเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยไปช่วยในการคาดการณ์แล้วก็ในการกู้ภัยทางทะเลในการเก็บกู้คราบน้ำมันนะครับในกรณีนี้นะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราไปใช้เนี่ยคือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยในสไลด์นี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมระบบออปติคอลนะครับหรือว่าระบบอาศัยแสงระบบนี้จะถ่ายได้เฉพาะในเวลากลางวันนะครับแต่ภาพเราจะเห็นบริเวณของคราบน้ำมันที่กระจายตัวอยู่ในที่เห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเรารู้เวลาที่ถ่ายภาพจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเรารู้ว่าเวลาที่ถ่ายภาพเนี่ยคราบน้ำมันมีการกระจายตัวในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาเสริมก็คือข้อมูลกระแสน้ำจากระบบที่ได้จากฝั่งที่ผมพูดถึงนี่แหละครับจะเข้ามาดูว่ากระแสน้ำสามารถพัดพาคราบน้ำมันเนี่ยไปขึ้นบริเวณใดแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ไหนต้องมีการเก็บกู้น้ำมันหรือป้องกันโซนที่เป็นเรสโซนของเรานะครับในบริเวณไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพดาวเทียมอีกระบบหนึ่งคือระบบเรดาร์อันนี้จะถ่ายได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์เพราะงั้นเขาสามารถถ่ายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับในภาพเป็นเวลา18:23 ตอนเย็นนะครับจากนั้นเราจะมีการแทร็กครับว่าคราบน้ำมันจากที่เราเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรจากมีวิดีโอจากสไลด์นี้นะครับวิดีโอน่าจะไม่เล่นนะครับแต่ว่านะครับจากข้อมูลที่เราเห็นนะครับเวกเตอร์กระแสน้ำที่เราเห็นตรงนี้ที่เป็นลูกศรเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลของกระแสน้ำจากเรดาร์ชายฝั่งนะครับที่มีการอัปเดตทุก1ชั่วโมงนะครับส่วนลูกศรมุมบนขวาอันนี้เป็นข้อมูลทิศทางและความเร็วลมนะครับเราก็จะใช้ข้อมูล2ประเภทนี้แหละครับมาเข้าในโมเดลนะครับแล้วก็คาดการณ์การเคลื่อนที่โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเอาตำแหน่งเริ่มต้นและเวลาที่ถ่ายภาพจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับดังนั้นก็แทร็กว่ากระแสน้ำมีการแพร่กระจายนะครับแล้วก็บริเวณไหนได้บริเวณไหนบ้างที่คราบน้ำมันเนี่ยจะเข้าปะทะชายฝั่งนะครับซึ่งจากข้อมูลจากเรดาร์ชายฝั่งเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับรวมไปถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ามุกเกาะเสม็ดรวมไปถึงนะครับด้านตะวันตกของเกาะเสม็ดนะครับเป็นอีกโซนหนึ่งที่ถ้าเกิดไม่มีการควบคุมหรือว่าการป้องกันการแพร่กระจายของคราบน้ำมันนะครับจะเป็นเรสโซนอีกบริเวณหนึ่งที่จะต้องมีคราบน้ำมันเนี่ยปะทะชายฝั่งนะครับจากกรณีของการทำงานร่วมกันภายใต้แผนกปนเนี่ยครับเราได้นำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้ในคณะทำงานนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเสม็ดเขาแหลมย่านะครับรวมถึงด้านตะวันตกของเกาะเสม็ดด้วยนะครับอันนี้เป็นของกรณีของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในด้านชายฝั่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับสำหรับการใช้ประโยชน์นะครับก็จะอันนี้เป็นภาพวิดีโอนะครับที่ให้เห็นการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในแต่ละชั่วโมงนะฮะการแพร่กระจายของคราบน้ำมันตามข้อมูลกระแสน้ำและลมก็จะมีการแพร่กระจายที่แตกต่างกันออกไปตามเวกเตอร์ของกระแสน้ำในแต่ละบริเวณด้วยครับ
สำหรับในเรื่องของระบบติดตามเตือนภัยโซนที่ทางทะเลนะครับก็มีพูดมีประเด็นที่พูดคุยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในการพักถามนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณคุณวัชระมากเลยนะคะค่ะเนื่องจากเลยเวลามานิดนึงนะคะก็ลำดับต่อไปนะคะก็ขอเป็นวิทยากรท่านต่อไปเลยดีกว่านะคะคุณอภิสิทธิ์เสนาวงศ์นะคะจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะบรรยายเกี่ยวกับการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อการซื้อขายคาร์บอนเครดิตค่ะเชิญคุณอภิสิทธิ์ค่ะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางสทช.นะครับที่ให้โอกาสนะครับกับทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือว่าอบก.เนี่ยเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในวันนี้นะครับก็ไม่ทราบตอนนี้ทางหน้าจอผมที่แชร์ไปเห็นเป็น PowerPoint แล้วใช่ไหมครับเห็นเต็มแล้วครับผมเห็นเต็มครับผมขอบคุณมากครับก็ในประเด็นวันนี้เองนะครับก็ขออนุญาตที่จะมาแชร์นะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะครับเพื่อการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะครับผมเชื่อว่ามาวันนี้นะครับหลายคนนะครับคงจะมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีข้อติดใจบางประการนะครับเกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราถึงจะได้คาร์บอนเครดิตมาใช้ประโยชน์มาใช้ในการซื้อขายหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเท่าไหร่มันซื้อขายกันได้จริงไหมแล้วโลกใครเป็นคนซื้อนะครับหรือว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีคนต่างประเทศมาซื้อบ้านเราแล้วเนี่ยเขาจะซื้อได้ไหมนะครับผมเชื่อว่าประเด็นคำถามต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในหลายๆคนแน่นอนนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมาให้ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมให้อยากให้เห็นทุกคนเห็นภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคาร์บอนเครดิตหรือว่าเรื่องมาตรฐานคาร์บอนเครดิตก่อนนะครับว่ามันมาตรฐานเป็นอย่างไรนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเฉพาะประเทศไทยหรือว่ามันมีทั่วโลกหรือว่าหน้าตาทั่วโลกเขาแต่ละประเทศเขาใช้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตแบ่งมาตรฐานคาร์บอนเครดิตหรือว่าโครงการคาร์บอนเครดิตของเราเนี่ยออกเป็น2ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกเรียกว่าเป็นกลไกคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคบังคับนะครับซึ่งในอดีตเราก็จะคุ้นเคยนะครับกับชื่อโครงการที่เรียกว่า CDM นะครับหรือว่า Credit Development Mechanism นะครับเป็นตัวกลไกคาร์บอนเครดิตภายใต้เกียวโตโปรโตคอลนะครับหรือวิสาหกิจเกียวโตนะครับซึ่งปัจจุบันก็หมดสภาพการบังคับใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็ตลาดประเภทที่2นะครับเป็นกลไกคาร์บอนเครดิตในภาคสมัครใจนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเป็น2กลุ่มนะครับเป็นกลไกคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจมาตรฐานอิสระนะครับคำว่ามาตรฐานอิสระก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกกลไกคาร์บอนเครดิตหรือว่าตัวมาตรฐานคาร์บอนเครดิตพวกนี้มักจะถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กรเอกชนนะครับหรือองค์กรเอกชนไม่ใช่รัฐบาลนะครับก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นพวก VCS นะครับหรือว่า Vera นะครับหรือว่าตัว Gold Standard นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานคาร์บอนเครดิตอีกตัวนึงนะครับหรือว่า American Carbon Registry Climate Action Reserve ตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานโครงการคาร์บอนเครดิตที่เป็นมาตรฐานอิสระนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยตัวหน่วยงานภาคเอกชนของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นคาร์บอนเครดิตมาตรฐานภาคสมัครใจในระดับประเทศแล้วกันนะครับใช้คำว่าในระดับประเทศนะครับซึ่งอย่างบ้านเราเนี่ยครับก็จะมีอยู่แค่มาตรฐานเดียวนะครับที่เราใช้กันอยู่ก็จะเรียกว่า Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือว่า TVER นะครับถ้าญี่ปุ่นเขาก็จะใช้ J Credit นะครับหรือว่าของจีนเขาก็จะมีของเขานะครับของเกาหลีของออสเตรเลียของสเปนอย่างเงี้ยแต่ละประเทศเขาก็จะมีของเขานะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างเงี้ยครับว่าถ้าในตัวอาเซียนของเราหรือว่าในแถบอาเซียนของเราอย่างเงี้ยแล้วกันครับแถวเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวอินโดมาเลฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะครับต้องบอกแล้วครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่ามีเพียงประเทศไทยเราประเทศเดียวเท่านั้นนะครับที่มีโครงการคาร์บอนเครดิตหรือว่ามาตรฐานคาร์บอนเครดิตเป็นของตัวเองนะครับถ้าไปมองประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพม่าลาวฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดมาเลสิงคโปร์ก็ยังไม่มีสกิมคาร์บอนเครดิตนะครับต้องบอกว่าเราเป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนนะครับที่มีสกิมหรือว่ามาตรฐานคาร์บอนเครดิตเป็นของตัวเองนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะสนใจสิ่งที่เราจะพุ่งเป้าคุยกันวันนี้ก็คือตัวมาตรฐานคาร์บอนเครดิตที่เรียกว่า TVER นะครับหรือว่า Thailand Voluntary Emission Reduction Programนะครับตัว TVER นะครับเป็นหรือว่าจะเรียกกันง่ายๆนะครับเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยให้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นชื่อเดียวกันนะครับ
ตัวโครงการตัวนี้นะครับมันไม่ได้เพิ่งมีนะครับจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่ปี2557มันถูกพัฒนาขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมานะครับโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะมันมีโครงการประเภทไหนบ้างนะครับที่มันสามารถที่จะนำมาพัฒนาเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้นะครับจริงๆมันไม่ใช่มีเฉพาะป่าไม้นะครับที่มันทำเป็นคาร์บอนเครดิตได้มันก็มีโครงการประเภทอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับการใช้โซลาร์เซลล์นะครับการใช้พลังงานน้ำพลังงานลมพวกนี้นะครับก็สามารถนำมาทำเป็นคาร์บอนเครดิตได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานนะครับการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับที่มีการใช้พลังงานได้เยอะนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพใช้พลังงานน้อยนะครับมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้เช่นเดียวกันนะครับอีกโครงการประเภทหนึ่งก็คือโครงการการจัดการขยะและของเสียนะครับพวกขยะนะครับเวลาที่เราใช้กันเยอะๆนะครับเวลาเราไปทิ้งบ่อกลบเนี่ยนะครับมันก็จะมีการหมักแบบไร้อากาศเกิดขึ้นพอเกิดการหมักแบบไร้อากาศมันก็จะมีการปล่อยมีเทนออกมานะครับทีนี้ถ้าเรามีการจัดการขยะลดการปล่อยมีเทนออกจากกลุ่มขยะเหล่านี้ก็สามารถนำที่จะนำมาพัฒนาเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตหรือว่าทำเป็นคาร์บอนเครดิตได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องการจัดการขนส่งนะครับการเปลี่ยนการขนส่งนะครับจากระบบล้อเป็นระบบรางนะครับทำให้มีการใช้พลังงานน้อยลงนะฮะก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นคาร์บอนเครดิตได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่ภาคการเกษตรของบ้านเรานะครับก็สามารถที่นำมาทำเป็นคาร์บอนเครดิตได้นะครับเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยนะครับปกตินะครับบ้านเรามักจะเชื่อว่านะครับการใส่ปุ๋ยเยอะต้นไม้จะดีต้นไม้จะงามให้ผลผลิตเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปุ๋ยเนี่ยนะครับต้นไม้มันก็กินเหมือนคนครับกินได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นนะครับที่เหลือที่มันกินไม่หมดนะครับมันก็จะปล่อยเป็นก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยให้มันตรงกับความต้องการของพืชได้นะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตไปซื้อขายในตลาดภาคสมัครใจของประเทศไทยได้และสุดท้ายนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ที่เราจะโฟกัสวันนี้ก็คือคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้และการก็การอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่านะครับก็เป็นอีกภาคหนึ่งนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะนำมาพัฒนาเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้นะครับทีนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วคาร์บอนเครดิตหน้าตาทั่วโลกก็เป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้ามองมาในประเทศไทยมีอะไรบ้างนะครับที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นคาร์บอนเครดิตได้นะครับเจาะมาลึกอีกนิดนึงนะครับมามองตรงที่ว่าคาร์บอนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้นะครับหรือว่าทีเวอร์ในภาคป่าไม้ของเราเนี่ยถ้าเราจะทำจริงๆมันมีเนื้อหาสาระเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่จำกัดภายใน10นาทีของวันนี้ผมขออนุญาตที่จะนำมาเล่าประเด็นสั้นๆว่านะครับมันมีหลักการสำคัญอย่างไรที่เราจะต้องรู้ในเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการทำโครงการคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้นะครับชนิดแรกนะครับก็คือข้อแรกนะครับก็คือการเรืองกระจกที่โครงการทีเวอร์ให้การรับรองหรือว่าตัวทีเวอร์ให้การยอมรับเนี่ยจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก๊าซมีเทนแล้วก็ก๊าซไนตรัสออกไซด์นะครับจะเป็นก๊าซเรืองกระจก3ตัวที่โครงการทีเวอร์นะครับภาคป่าไม้เนี่ยจะให้การรับรองเป็นคาร์บอนเครดิตนะครับอันที่2นะครับระยะเวลาการทำโครงการนะครับระยะเวลาในการทำโครงการนะครับจะของโครงการประเภทภาคป่าไม้เนี่ยครับจะอยู่ที่10ปีนะครับแล้วก็ขอต่ออายุได้ครั้งละ10ปีโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับก็สมมุติว่าเราขึ้นทะเบียนครั้งแรกเสร็จแล้วปุ๊บพอ10ปีปุ๊บเราจะขอต่ออายุโครงการแล้วก็สามารถขอต่อได้อีกครั้งละ10ปีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาที่อบก.ให้การรับรองคาร์บอนเครดิตเราก็จะให้การรับรองในหน่วยที่เป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะประเทศไทยเราแล้วเนี่ยไอ้หนึ่งตันคาร์บอนไดออกไซด์หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับให้ทุกท่านจินตนาการถึงลูกบอลลูนกลมๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก10เมตรแล้วก็อัดลมให้ไปเต็มๆนะครับอันนั้นก็คือ1ปริมาณเทียบเท่ากับ1ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคือลูกบอลลูนที่อัดลมไปประมาณสักเต็มที่นะครับที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรนะครับประเทศไทยเราก็ตอนนี้ก็ปล่อยอยู่ประมาณ290ล้านลูกนะครับอันที่4อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับที่ใครจะทำโครงการทีเวอร์เนี่ยจะต้องมีแล้วก็จะต้องแสดงให้กับเป็นหลักฐานให้กับอบก.ได้เห็นว่าก็คือ1นะจะต้องมีเอกสารแสดงหลักฐานนะครับแสดงสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะพูดง่ายคือจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับหรือนะครับเป็นเอกสารที่ยืนยันได้ว่านะครับเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยยินยอมให้เราใช้พื้นที่ตรงนั้นดำเนินการโครงการทีเวอร์หรือว่าดำเนินการโครงการคาร์บอนเครดิต
นะครับถ้าเรามีโฉนดนะครับเรามีนสส3นะครับเรียบร้อยเลยครับสามารถที่จะเอามาพัฒนาเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตสามารถที่จะเอามาทําเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่เราไปเช่าที่คนอื่นนะครับเราไปเช่าที่คนอื่นก็จะต้องมีหนังสือสัญญาเช่านะครับที่มามีการติดอากรสแตมป์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ระบุระยะเวลาการเช่าที่มันครอบคลุมอายุโครงการของโครงการทีเวิร์คก็คือ10ปีนะครับจะต้องมีให้เห็นจะต้องมาโชว์ให้กับอบก.เห็นก่อนที่อบก.จะรับขึ้นทะเบียนเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตหรือนะครับสำหรับใครที่ไปใช้ที่ของหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ของกรมป่าไม้นะครับที่ของกรมอุทยานหรือที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับก็จะต้องได้รับอนุญาตนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นๆ นะครับประเภทพื้นที่นั้นๆที่เราเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับถ้ากับเราไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนนะครับเราก็จะต้องได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือว่าอนุญาตการเข้าไปปลูกป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายของพรบป่าสงวนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าเราไปใช้ที่อุทยานกรมอุทยานเราก็จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายของพรบอุทยานหรือถ้าเราไปใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ก็อาจจะต้องได้รับอนุญาตตามพรบป่าไม้2484นะอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กฎหมายเขากำหนดไว้อันนี้คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่เราจะต้องรู้ว่าถ้าเราทำโครงการคาร์บอนเครดิตหรือทำโครงการทีเวอร์เราจะต้องรู้อะไรบ้างเป็นเบื้องต้นนะครับนะทีนี้พอมาพูดมาถึงว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปปลูกป่าในพื้นที่ของกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งหรือว่าทชแล้วเนี่ยแล้วหรือว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตอนนี้เราเข้าไปปลูกเนี่ยเราจะสามารถแบ่งปันคาร์บอนเครดิตได้ไหมก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับเมื่อปีที่แล้ว2564ทั้ง3กรมนะครับได้มีการออกระเบียบนะครับผมขอเรียกชื่อรวมๆว่าเป็นระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการเข้าไปปลูกป่าในพื้นที่ของทั้ง3กรมนะครับแต่ว่าในรายละเอียดนะครับทั้ง3กรมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับใครที่เข้าไปปลูกป่าในพื้นที่ทั้ง3กรมนั้นและก็ได้รับอนุญาตนะครับตามระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็จะได้รับการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ10นะครับสำหรับตัวกรมนะครับแล้วก็อีกร้อยละ90เนี่ยสำหรับตัวผู้ที่เข้าไปปลูกป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆเนื้อใหญ่ใจความที่ระเบียบทั้ง3กรมที่เพิ่งจะออกมาสดๆร้อนๆนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับทีนี้มีหลายคนถามผมว่าเอ๊ะไอโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยถ้าเราจะไปเข้าเนี่ยเรายังไม่ปลูกป่าเนี่ยเราเอาไปเข้าได้ไหมนะครับหรือถ้าเราปลูกป่าแล้วเป็นสักระยะนึงเนี่ยเราเอามาเข้าโครงการคาร์บอนเครดิตได้ไหมคำตอบก็คือได้ทั้ง2กรณีนะครับได้ทั้ง2กรณีปลูกแล้วก็เข้าได้นะครับยังไม่ปลูกก็เข้าได้นะครับในกรณีที่1ผมยกตัวอย่างทางด้านฝั่งทางด้านซ้ายมือให้ดูนะครับกรณีที่เรายังไม่ปลูกนะครับเราก็เอาพื้นที่ตรงนั้นมาเข้าโครงการได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเราจะนับค่าเบสไลน์หรือว่าค่ากรณีฐานเป็น0หรือปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในปีฐานเราเป็น0นะครับเมื่อเราดำเนินโครงการไปนะครับจนครบระยะเวลา10ปีนะครับจนครบระยะเวลา10ปีจำนวนต้นไม้ที่โตขึ้นนับจากวันที่ขึ้นทะเบียนนะครับไปจนถึง10ปีก็คือปริมาณคาร์บอนเครดิตที่อบก.จะให้การรับรองนะครับอบก.จะให้การรับรองย้ายมาดูกรณีที่2ครับฝั่งทางด้านขวามือนะฝั่งทางด้านขวามือกรณีที่เราปลูกต้นไม้มาแล้วสักระยะหนึ่งอาจจะ2ปี3ปี4ปีก็แล้วแต่นะครับต้นไม้มันจะโตมาส่วนหนึ่งนะแล้วเราค่อยเอามาแจ้งจดขึ้นทะเบียนกับอบก.ว่าจะอยากจะทำโครงการคาร์บอนเครดิตเมื่อเราทำโครงการคาร์บอนเครดิตไปได้สักระยะหนึ่งนะครับก็จะต้นไม้ก็จะโตขึ้นนะครับจนไปถึงปีที่10นะครับจนไปถึงปีที่10ไอ้ส่วนต่างที่โตขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลา10ปีตรงนี้นะครับนะฮะก็คือปริมาณคาร์บอนเครดิตที่เราจะได้รับนะที่อบก.จะให้การรับรองนะครับในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการโครงการคาร์บอนเครดิตเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือได้ทั้ง2กรณีปลูกแล้วก็เข้าได้ยังไม่ปลูกก็เข้าได้นะครับแต่ปริมาณคาร์บอนเครดิตที่จะได้รับก็จะแตกต่างกันไปตามอัตราการเจริญเติบโตหรืออัตราการเพิ่มพูนของป่าที่เราปลูกของต้นไม้ที่เราดูแลนะครับทีนี้อันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับว่าทำอย่างไรล่ะเราถึงจะได้คาร์บอนเครดิตเป็นคัมภีร์เป็นหัวใจสำคัญของการทำโครงการคาร์บอนเครดิตที่ทุกคนต้องรู้และต้องเข้าใจถ้าไม่รู้และไม่เข้าใจเพจนี้นะครับทุกท่านไม่สามารถที่ทำโครงการคาร์บอนเครดิตได้สำเร็จผมกล้าฟันธงนะตรงนี้นะการทำโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับมีอยู่2ขั้นตอนด้วยกันนะครับง่ายๆครับมี2ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกนะครับเรียกว่าขั้นการขึ้นทะเบียนโครงการนะครับการขั้นการขึ้นทะเบียนโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับขั้นที่2เรียกว่าขั้นการขอการรับรองคาร์บอนเครดิตนะขั้นการขอการรับรองคาร์บอนเครดิตไม่ยากใช่ไหมครับโครงการคาร์บอนเครดิตมีแค่2ขั้นตอนทํา2ขั้นตอนนี้จบทุกท่านได้คาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์นะขั้นตอนที่1ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการเนี่ยเราจะทําเพียงครั้งแรกและครั้งเดียวในปีแรกที่ขึ้นทะเบียนโครงการในปีแรกที่มา
จดแจ้งต่ออบก.ว่าเราจะทำเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตแต่ในขั้นตอนที่1ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการนั้นมันก็จะมีขั้นตอนย่อยของมันก็คือ1นะเราจะต้องมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่และก็หาค่ากรณีฐานหรือหาเบสไลน์ของโครงการก่อนนะครับว่าพื้นที่ที่เราจะทำโครงการคาร์บอนเครดิตนั้นอยู่ตรงไหนมีพื้นที่กี่ไร่ในพื้นที่ของเรามีต้นไม้อยู่ไหมถ้ามีต้นไม้นะครับเราจะต้องทำการวัดปริมาณว่าปัจจุบันการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เรามีอยู่เท่าไหร่นะครับต้องทำให้เรียบร้อยนะครับเมื่อทำเรียบร้อยเสร็จในเรื่องของการกำหนดขอบเขตพื้นที่แล้วก็การสำรวจค่ากรณีฐานตรงนี้ถามว่าใครทำคนที่อยากจะได้พื้นคาร์บอนเครดิตหรือเจ้าของโครงการจะต้องเป็นคนทำนะครับยังไม่เกี่ยวข้องกับอบก.เจ้าของโครงการจะต้องเป็นคนทำเองนะไปวัดพื้นที่นะไปคำนวณค่ากรณีฐานว่ามีเรามีการกักเก็บคาร์บอนในปัจจุบันเท่าไหร่มีค่าเบสไลน์ในปัจจุบันเท่าไหร่เสร็จตรงนั้นนะครับเรามาจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการนะครับหรือผมมักจะเรียกย่อๆว่า PDD เอกสารข้อเสนอโครงการตัวนี้ก็จะต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่อบก.กำหนดนะครับจะต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่อบก.กำหนดนะซึ่งนะครับตรงนี้ใครทำล่ะตรงนี้ก็จะต้องเป็นเจ้าของโครงการเป็นคนทำหรือคนที่อยากจะได้คาร์บอนเครดิตเป็นคนทำนะแบบฟอร์มที่อบก.กำหนดก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่บนเว็บไซต์ของอบก.หรือว่าโครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยเลยนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เราก็จะมีแบบฟอร์มให้ทุกท่านเข้าไปดาวน์โหลดนะครับว่าจะมีแนวทางการเขียนอย่างไรจะมีแนวทางการคำนวณอย่างไรนะครับเมื่อเราทำเอกสารตรงนี้เสร็จเรียบร้อยยังไม่จบครับนะเราจะต้องนะครับส่งเอกสารที่เราจะทำเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยเอกสารข้อเสนอโครงการให้กับผู้ประเมินภายนอกนะครับหรือมักจะเรียกย่อๆว่า PDD บางคนก็จะเรียกย่อๆว่าออดิเตอร์ก็แล้วแต่นะผู้ประเมินภายนอกตรงนี้จะต้องเป็นคนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับอบก.ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบโครงการนะครับเขาจะไปตรวจสอบว่าเอกสารที่เราทำมานั้นนะครับมันถูกต้องไหมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อบก.กำหนดไหมคำนวณถูกต้องไหมใช้สูตรนะครับถูกต้องไหมนะครับพื้นที่มีอยู่จริงไหมเขาจะไปตรวจสอบตรงนั้นซึ่งผู้ประเมินภายนอกตรงนี้เนี่ยจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนี้นะครับจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้ประเมินภายนอกเรียบร้อยเสร็จนะครับตรงนี้อบก.ก็ยังมายุ่งนะเป็นการคุยกันเองนะครับระหว่างเจ้าของโครงการกับตัวผู้ประเมินภายนอกถ้าเกิดว่าผู้ประเมินภายนอกตรวจแล้วนะครับยังไม่ถูกต้องยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอบก.เขาก็จะส่งเอกสารตัวเนี้ยให้กับทางเจ้าของโครงการเนี่ยกลับไปแก้ไขแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผู้ประเมินภายนอกนะครับให้การยอมรับว่าเอกสารที่ทำมานะครับมีความถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเจ้าของโครงการนะครับถึงจะยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตหรือการยื่นทะเบียนเป็นโครงการทีเวอร์นะครับตรงนี้เองนะครับเราจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับเน้นย้ำนิดนึงว่าตรงนี้เราจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตเรายังไม่มีคาร์บอนเครดิตนะครับเรายังไม่ได้รับคาร์บอนเครดิตนะครับนะเรายังไม่ได้รับคาร์บอนเครดิตเราจะมีเพียงแค่ค่ากรณีฐานนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปล่อยให้ต้นไม้เราโตไปนะครับเราก็ปล่อยให้ต้นไม้เราโตไปเรื่อยๆนะครับเมื่อต้นไม้เราโตไปเนี่ยครับเมื่อประมาณอบก.ก็จะแนะนำประมาณสัก 3-5 ปีนะครับก็จะให้มาวัดต้นไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาวัดต้นไม้ในพื้นที่เดิมเราแล้วครับว่าไอ้พื้นที่เราของเราเนี่ยมีปริมาณต้นไม้เนี่ยอยู่เท่าไหร่เป็นปริมาณคาร์บอนเครดิตที่เพิ่มเป็นปริมาณคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นจากปีฐานเท่าไหร่นะครับตรงนี้เมื่อเสร็จก็ให้ทำเอกสารรายงานการติดตามผลตามที่อบก.กำหนดจากนั้นนะครับก็ส่งให้กับผู้ประเมินภายนอกตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีความถูกต้องไหมนะครับเมื่อผู้ประเมินภายนอกตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงนะครับจะมีการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นอันนี้เป็นขั้นตอนภาพรวมของการดำเนินโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูในภาพรวมนะครับว่าถ้าเกิดปีแรกเนี่ยเรามีต้นไม้อยู่เราก็จะต้องไปวัดค่ากรณีฐานนะครับว่าเรามีคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่แล้วก็มาแจ้งขึ้นทะเบียนกับอบก.นะครับสามปีผ่านไปเราวัดต้นไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับต้นไม้ก็จะมีการโตขึ้นไอ้ส่วนที่โตขึ้นจะเป็นปริมาณคาร์บอนเครดิตนะครับที่จะถูกรับรองในปีที่หนึ่งในปีที่สามนะครับแล้วก็เมื่อ6ปีผ่านไปเรามาวัดนะครับการเพิ่มพูนขึ้นจากปีที่3ถึงปีที่6ก็จะเป็นส่วนคาร์บอนเครดิตที่จะได้รับเพิ่มในปีที่6นะครับแล้วก็ปีที่10เราก็วัดเพิ่มอีกครั้งนึงก็จะเป็นปริมาณคาร์บอนเครดิตที่จะได้รับในปีนั้นๆนะครับแต่ในกรณีที่นะครับเราเริ่มจากศูนย์เลยนะครับปริมาณการเติบโตทั้งหมดจะเป็นคาร์บอนเครดิตที่เราจะได้รับเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย
วิธีการในการคำนวณคาร์บอนเครดิตเรามีอยู่4วิธีการคำนวณด้วยกันนะครับซึ่งผมจะไม่ขอลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าหากท่านมีเวลาก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้ในเว็บไซต์ของอบก.หรือว่าตัวโครงการทีเวอร์นะครับแต่ละระเบียบวิธีการก็จะมีเงื่อนไขก็จะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปว่าจะคำนวณอย่างไรจะมีแนวทางการใช้อย่างไรนะครับนะทีนี้ปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าโครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคป่าไม้นะครับโฟกัสเราที่โฟกัสที่ภาคป่าไม้นะครับปัจจุบันเรามีโครงการคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้ทั้งหมด32โครงการทั่วประเทศนะครับตามจุดที่ท่านเห็นนะครับในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 250,000 ไร่นะครับแล้วก็มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปีประมาณ 340,000 ตันนะครับแล้วก็มีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับรองไปแล้วเนี่ยจำนวน3โครงการนะครับเป็นปริมาณคาร์บอนเครดิตทั้งหมดประมาณ 2,241 ตันคาร์บอนในพื้นที่ทั้งหมด309ไร่นะครับที่ทำสเต็ปที่2สมบูรณ์นะครับแล้วก็คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในหลายคนถามว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะครับก็ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีคาร์บอนเครดิตด้วยกันนะครับใครที่มาเปิดบัญชีคาร์บอนเครดิตก็สามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ใช้ในการชดเชยนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าจะเป็นการชดเชยผลิตภัณฑ์นะครับการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือหน่วยงานการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประชุมนะก็สามารถที่ใช้ได้หรือนะครับใช้ในการประกอบการจัดทำรายงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรายงานความยั่งยืนขององค์กรซึ่งโดยเฉพาะยิ่งตลาดพวกบริษัทที่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะต้องมีการรายงานพาร์ทหนึ่งที่ต้องมีการรายงานในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนะครับเขาสามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการรายงานได้หรือใช้ประกอบในการรายงานในเรื่องของทำพวกดัชนีดาวโจนส์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตที่จะพักไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ได้มีข้อสงสัยหรืออย่างไรก็เดี๋ยวคุยกันตอนแรกว่าจะลงไปถึงราคาเห็นนะครับแต่ว่าไปไม่ถึงจริงนะสอบถามได้กันเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวิทยากรนะคะขอบคุณคุณอภิสิทธิ์นะคะ